ที่มาก็เบื้องต้นนะครับก็ได้คุยกับทางฝั่งอาจารย์สมพลเป็นฝั่งเทคนิคเนาะแล้วก็คุยกับฝั่งอภิชาติที่ต้องออกบินนะครับก็จะมาคุยกับทางพี่อันเนาะแล้วปรึกษาหารือรายการออกบินให้ตรงกับตัวโปรโพโซลนะครับพี่ซึ่งมันจะต้องเรียนพี่อันนิดนึงครับว่าทางราชการครับที่เป็นกระทรวงที่ให้ทุนมานะครับคือราชการจ๋าเนี่ยครับก็คือต้องออกบินตามนั้นเลยครับก็วันดิ้งตามนี่ออกวันดิ้งตามนั้นเลยครับก็ผมก็รออยู่คือก็คืออยากจะรอทางคุณประชาส่งข้อความใช่ครับว่าจะให้งานจะได้ทำไปเนี่ยครับก็เลยจะมาขออนุญาตคุยในส่วนเพราะว่ามันจะคอลแลบกันหรือคาบเกี่ยวกันนิดนึงนะครับมาในส่วนของงานเทคนิคกับงานที่จะออกบินนะครับซึ่งเบื้องต้นที่ทางพี่อั้นส่งมาก็คือทางพนักงานเหนือก็คือไม่มีปัญหาเรื่องงบนั่นเลยครับเบื้องบอกตามตรงครับเพราะว่าของที่ซื้อมาก็สมเหตุสมผลตามนั้นเลยครับก็คือไม่มีประเด็นเรื่องเงินเลยครับก็เลยจะมาขออนุญาตเรียนชี้แจงนิดนึงครับเบื้องต้นครับเขาก็เดี๋ยวสักพักงานให้คุยกับพี่โจได้ครับส่งท้ายด้วยได้ใช่ครับเนี่ยครับครับก็ขออนุญาตนะครับในส่วนของวันนี้ที่ขออนุญาตมาคุยนะครับก็คือมีประเด็นที่หนึ่งนะครับก็คือการเขาเรียกว่าส่งมอบงานตาม proposal นะครับซึ่งวันนี้ผมได้พิมพ์ proposal ตัวนี้มานะครับพี่เบื้องต้นก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเดี๋ยวผมขออนุญาต swap ไปที่ตัว proposal นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ครับพี่ครับได้ครับครับนี่ครับที่เขาก่อนที่อภิชาติน่าจะส่งไฟล์ให้ทางพี่อั้นด้วยครับแล้วก็ทางพี่โยด้วยเนาะสอดคล้องกันกับตัว6รายการนะครับพี่ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมันจะสอดคล้องกับตัวคอมมิตเมนต์ที่เราได้เขียนรายละเอียดในชุดแอปพลิเคชันแต่ละตารางครับที่คอมเพรสโปรโพโซลเนี้ยไปคอมมิตเมนต์ในการขอทุนกับทางเทรดฟันนะครับเบื้องต้นครับก็จะเห็นได้ว่าสีแดงเนี่ยสีดำเนี่ยก็คือการติดตั้งแล้วก็วายริ่งที่เรียบร้อยแล้วเป็นงานที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าในตารางที่6จะขออนุญาตอันนี้ส่งให้ทางพี่ดูเป็นคอเช็คด้วยนะครับก็คือในโปรโพโซลของตารางเนี่ยครับขออนุญาตนะครับเลยต้องมีซอฟต์ไฟล์ด้วยมีซอฟต์ไฟล์อยู่เออมีคอมพิวเตอร์ได้ครับได้ครับสักครู่ครับได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไลน์แป๊บนึงเนาะครับครับผมอยู่ในไลน์กรุ๊ปใช่ไหมเดี๋ยวผมส่งให้ไลน์กรุ๊ปเพราะว่าผมเข้าใจว่าเหมือนอภิชาติน่าจะเคยส่งแล้วป่ะครับหรือยังแต่ว่ามีได้ครับเพราะว่าปกติอะครับก่อนที่ผมจะส่งไปขอทุนนะครับคือผมจะส่งให้พี่โยเหมือนพรุทุกครั้งที่จะขอหรือเขียนรายการนะครับตั้งแต่นี้ต้องขออนุญาตเรียนมึงตามตรงอะครับเพราะว่ารายละเอียดพวกนี้อย่างที่พี่บอกครับว่าผมจะไม่มีประสบการณ์เรื่องด้านโซล่าแล้วก็แบตเลยแต่ประเด็นก็คือเรื่องเจนอย่างเงี้ยคือเราจะผมว่าเผื่อช่วงเรื่องเจนแล้วการมอนิเตอร์ลิงเจนหรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นโฮเมอร์นี่เราก็จะมีทางอาจารย์สมพลและผมที่เป็น data optimization นะครับก็คือทำอยู่ก็เหมือนกับว่าโปรเจกต์นี้ครับเหมือนหลังจากที่ไปทำงานวิจัยที่เดนมาร์กครับแล้วกลับมาขอทุนแล้วมาสร้างเหมือนเปลี่ยนจากกระดาษให้มาเป็นรูปของนวัตกรรมครับเบื้องต้นครับขออนุญาตเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดนี้โยนผ่านเข้าไลน์เนาะเป็น proposalเด็ดฟันครับลายนี้ไม่มีอ้นมีไหมพยานครับครับใครมีคอมพิวเตอร์อะไรนะครับเลยถ้าพี่หนูเห็นแล้วได้ครับยังไม่อยู่ในกลุ่มพี่หนูโฟลโล่ได้เลยครับได้ครับโฟลโล่ได้เลยครับก็คือไม่ได้เป็นความลับอะไรก็จะมีชื่อทีมงานพี่โยแล้วก็มีทางที่เป็นทีมงานเดียวกันที่ส่งไปทางกองทุนนะครับเบื้องต้นเอกสารตัวนี้เป็นเอกสารที่เราส่งไปเพื่อขอทุนแล้วเขาให้ทุนมาครับใช่ครับ
ที่ขอทุนแล้วก็ให้ทุนมาใช่ครับ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 เนี่ยครับก็คือจะเป็นตัวปั๊มที่เราปั๊มตาแล้วก็เซ็นสัญญาเลยครับครับเบื้องต้นก็จะขออนุญาตอันนี้ผมสวอปไปที่ตารางเนาะครับผมเนี่ยครับซึ่งผมก็สกัดข้อมูลเบื้องต้นน่ะมาใส่ในไฟล์ Excel อ่ะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าทาง PC อ่ะครับที่ออกบินเนาะแล้วก็การติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นโซล่าอินเวอร์เตอร์เนาะแล้วก็ตัววายริงครับสำหรับตารางที่6ที่เป็นรายละเอียดแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมสำหรับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ก็คือโซล่า PV นะครับในส่วนตารางที่7เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมในส่วนของแบตเตอรี่ซึ่ง2หมวดเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับว่าเบื้องต้นเนี่ยที่ผมได้เชิญพี่โยมาเป็นเหมือนกับทีมงานร่วมวิจัยก็คือผมไม่มีประสบการณ์ด้านโซล่าแล้วก็แบตเตอรี่เลยเพราะฉะนั้นทุกแอปพลิเคชันอย่างที่ผมบอกครับว่าที่ผมเขียนมารายละเอียดมาเนี่ยก็คือเหมือนกับปรึกษาท่านมาเบื้องต้นนะครับว่าแล้วเราจะเจเนเรตข้อมูล data ยังไงให้ผ่านซึ่งผมจะขออนุญาตสอดคล้องไปนิดนึงว่าโปรเจกต์นี้ครับเราก่อนที่เราจะมาทำแล้วก็ของบอะครับคือเราได้ผมได้ไปนำเสนองานวิชาการนะครับแล้วก็เพิ่งได้รางวัลชัดยุโรปมาเลยครับแล้วทีเนี้ยเราทำบน data ที่เป็นโฮเมอร์ที่มีอาจารย์สมพลคอยช่วยดีไซน์โหลดนะครับคือเราตั้งใจว่าอันนี้ทำกับชาวเดนมาร์กนะครับชาวเดนมาร์กเขาจะทำวินเทอร์ไบน์ส่วนคนเนี้ยก็คือเป็นซุปผมที่เดนมาร์กเขาจะทำ data optimization แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านคนเนี้ยเขาจะจ้างผมไปทำงานวิจัยเขาสนใจเรื่องโซล่าแล้วก็เรื่องแก๊สไฟเออร์ครับขีดประมวลdata พวกเนี้ยจะอยู่บนไอเดียของเราจากผ่านตรงเนี้ยที่พี่ที่ทางพี่หนูเห็นนะครับผมทำสำเร็จหมดแล้วแล้วปิดโครงการหมดแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเงินบางส่วนที่ผมเคยบอกเขาก่อนว่าผมเอามาต่อยอดตรงนี้คือผมได้ทุนรัฐบาลโดยตรงเลยจากรัฐบาลไทยเลยครับโดยตรงมาสร้างแคสซิฟายที่เป็นนวัตกรรมของผมเนาะแล้วก็ทีนี้ไอเดียของผมก็คือผมอยากจะปิดแก็บของตัวโซล่าที่อยู่ในดีไซน์ตอนแรกที่เราคุยกันกับพี่โยว่าเราจะมีซันนี่บอยของแต่ละเฟสของแต่ละ1 2 3แล้วก็มีเขาเรียกว่าไบไดเรคชั่นนอลแล้วก็ชาร์จอินในแบตเตอรี่ทุกอย่างเราจะมอนิเตอร์ผ่านตัวเขาเรียกว่าที่เป็น Deep Sea ส่วนหนึ่ง Deep Sea ก็คือเป็นเหมือน PLC ตัวหนึ่งอะครับพี่ที่สามารถ Write and Read Data แล้วก็ออกไปอยู่ในรูป Portal Web อะครับของ Gateway ตัวเนี้ยทุกอย่างจะ Communicate ผ่าน485หมดเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยวันเนี้ยที่ผมจะมาคุยว่าการที่เราจะเดินไปแล้วมีนวัตกรรมตรงเนี้ยเราไม่ควรใช้คนคือเราควรมอนิเตอร์ทุกอย่างผ่านเซิร์ฟเวอร์และคลาวด์เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีพวกนี้ที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยมัน normal ไหลหมดแล้วคำว่า normal ไหลก็คือมันทำได้หมดแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างในการเซตเจนผ่าน portal web ของ PLC start gen ผ่านวงแลนโดยที่ไม่ใช้คนแล้วตั้งแรมในการป้อนน้ำมันแล้วช่วงในการสตาร์ท3วินาทีที่เราประสบความสำเร็จที่เราเพิ่งทำกันมาแล้วเจนสตาร์ทแบบนิ่งทุกอย่างรอบนิ่งหมดใช่ครับเดี๋ยวจะให้ทางเทคนิคให้อาจารย์สมพลเนาะเพราะฉะนั้นพวก data พวกเนี้ยทางผมก็เลยจะบอกว่าพวกเนี้ยตรงเนี้ยสำคัญมากครับเราจำลอง data พวกเนี้ยขึ้นมาจาก Homer ส่วนหนึ่งแล้วเป็น data optimization จาก MATLAB ที่ผมไปดีลกับทางที่เดนมาร์กผมอยากได้ data ของโซล่าที่เก็บอยู่ในรูปของ485ผ่านชุดคำสั่งหรือตัวคอนโทรลอะไรบางอย่างเพื่อแกน x เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า time period เดียวกันแกน y จะเป็นพวกตัวแปรเช่น state of charge แล้วก็พวก m พวกโวลต์ที่มาอยู่ในรูปของการกักเก็บพลังงานของทั้งอยู่ในรูปของ PCSแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ดึงอยู่ในรูปของเขาเรียกว่าฐานเดียวกันในการ485แล้วผ่านพอร์ต RJ ไปข้อมูลเนี่ยไปเข้าเซฟเวอร์เซฟเวอร์นั้นลิงก์ผ่านวงแลนออกไปสู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นวันหนึ่งพี่หนูพี่โยไม่ต้องไปไซต์ที่ระยองเปิดเว็บพวกนี้จะรันไทม์เป็นไทม์เดียวกันแล้วจะรู้ว่าเจนสตาร์ทเมื่อไหร่โซล่าตัวเนี้ยได้อินพุตเข้ามาเท่าไหร่กักเก็บแบตเตอรี่ชาร์จเท่าไหร่จ่ายโหลดเท่าไหร่
นี่คือเราทำบนกระดาษหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยที่พี่หนูเห็นที่ผมกำลังจะทำให้หนูคือเราสามารถสตาร์ทเจนผ่านวงแลนที่เป็นไวเลสได้แล้วตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะจ่ายในรูปแบบเดี๋ยว modify gen ก็คือผมจะเปลี่ยน3 phase ผ่านหม้อแปลงเพราะฉะนั้นมันจะ matching กับตัว AC บัตรที่เราจ่ายออกมาจาก DC เนาะอย่างเงี้ยครับตอนเนี้ยที่มาคุยวันเนี้ยประเด็นวันเนี้ยครับพี่ซึ่งมันจะเข้าคอนเซ็ปต์ตรงที่เมื่อเราแปลงจากกระดาษนวัตกรรมที่จาก simulation อยู่บนโลกแห่ง simulation เนี่ยมาเป็นโลกแห่งความจริงโดยที่แทบไม่ใช้คนโอเปเรตเลยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าพวกนี้เป็น data สำคัญมากพี่เพราะพี่จะรันทั้งปีสตาร์ทเจนกี่ครั้งเราจะรู้ประวัติในการสตาร์ทเจนเราจะรู้ประวัติว่าโซล่าที่เราเอาคอนเทนเนอร์ไปตั้งตรงนั้นน่ะมีโซล่าเท่าไหร่แบตชาร์จเท่าไหร่ทำงานเองทุกอย่างหมดโดยที่เราแค่มอนิเตอร์ลิงผ่านตัวหน้าจออย่างเงี้ยครับแล้วผ่านเซิร์ฟเวอร์พอเห็นภาพนะครับประมาณนี้ครับวันนี้อาจารย์สมพลมีอะไรเสริมไหมครับก็ตอนนี้ยังไม่มีนะเพราะว่าเดี๋ยวทางเทคนิคก็จะค่อยสู่รายละเอียดก็ส่วนอันนี้เป็นโฟกัสไปที่คำถามทางทีมงานทางพี่หนูว่ามีอะไรที่เป็นจุดสนใจหรือยังหรือหนักใจนะครับอันนี้ขออนุญาตเรียนถามตรงๆเดี๋ยวน้องอาจจะไม่รู้คืออุปกรณ์แบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่อินเซล5ลูกครับซันนี่บอยกับซันนี่ไอแลนด์ไม่มี2อันเนี่ยคุณจะเสียงรวดเป็นตัวไฮบริดอินเวอร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ไม่รู้ว่าเคยเห็นไหมเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับตัวอินเซล5ลูกไอ้นี่คืออุปกรณ์ที่ไปแทนไอ้นั่นแหละทีนี้สำหรับที่อาจารย์พูดว่าเอาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยไอ้4 5หรืออะไรเงี้ยกับอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันจะต้องยังไงดึงข้อมูลยังไงหรือว่าอ้นต้องได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอันนี้ต้องคุยกับแท็กซี่ว่าแต่ว่าตัวอะไรที่มันเปิดให้เจอปาร์ตี้คอนโทรลได้ไหมดึงข้อมูลได้ไหมแล้วข้อมูลดึงหมายถึงยังไงก็หมายถึงว่าเขาจะดึงสถานะข้อมูลของแท็กซี่พอเปิดให้เขาเปิดให้เราคอนโทรลเขาเปิดให้เราทำอะไรได้บ้างหรือเปล่ามันต้องคุยกับผู้เรียนนะคะน่าจะไม่เคยมีใครเจอหมายถึงว่าคุยอีเมลให้พี่ไอ้เพื่อนเนี่ยครับระหว่างที่ทางพี่หนูหาข้อมูลเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่าง1เคสเนาะ1เคสที่ผมทำกับอาจารย์สมพลเนาะเบื้องต้นที่เราได้ทำงานนี้มาไอ้ตัวเล็กนี่มันดึงข้อมูลออกมาเป็นอะไรนะ 4.5 หรืออะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่านะไอ้ตัวของงานธนาคารเอ็นดี้เราไม่ได้เคยลองใช่ไหมเริ่มต้นก็จะมีชาร์จดิชาร์จแอนบายเนาะแอนแบบเบสิกเนาะในตัวแบตเราต้องมอนิเตอร์ของสตรีมอยู่แล้วใช่ไหมของมีเซลก็ได้คือเซิร์ฟเวอร์คาร์จะตั้งที่ไหนครับก็ในตู้เลยครับครับตู้คอนเทนเนอร์ในตู้คอนเทนเนอร์จะมีกล่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ก็คือเป็นพอร์ตแลนแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อเซิร์ฟเวอร์มาครับครับหมายถึงว่าก็คือเอาข้อมูลเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นั้นครับใช่ครับแล้วเรารีโมทเข้าไปผ่านเป็นไอพีคอนฟิกก็คือเดอร์ฟิกไอพีใช่ครับใช่ครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบไหนเป็นลินุกเป็นอะไรคือตอนนี้คงเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบ open source ไม่ได้เป็น Linux เฉพาะทางแต่ตอนนี้คือให้อยู่บน based on เทคโนโลยีที่มันง่ายที่สุดมันง่ายที่สุดเพื่อจะเข้าสู่กรณีศึกษาได้กรณีใช่ครับ Linux ก็จะง่ายถ้าถนัด Linux ก็ได้ครับก็คือไม่ได้เอาคือผมยังไม่เลิกเพราะว่าตอนนี้ผมก็มารับทางมาว่าทาง PC จะสะดวกแปลงข้อมูลหรือออกมาอยู่ในรูปยังไงอย่างเงี้ยครับเอาแบบที่เชี่ยวชาญนะครับจะได้เสียเวลาในการที่ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมใช่เพราะตอนเนี้ยที่ผมทำได้อะก็คือขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัว channel ผมแป๊บนึงนะครับช่วงสตาร์ทเดี๋ยวผมขอข้ามไปช่วงที่สตาร์ทได้เลย
รถสั่งมาเดี๋ยวแป๊บนึงกูประมาณประมาณครับขออย่างครับก็สวัสดีครับแล้วก็จะทำการกดปุ่มสตาร์ทก็คือปุ่มสีเขียวจะเห็นได้ว่ากล่องเซฟเวอร์อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับนะครับจะเห็นว่าแรมเรทต่ำมากไม่เกิน3นาทีไม่เกิน30นาทีแรมเรทเหนาว่าปกติการสตาร์ทเจนนะครับมันจะแอดแล้วก็รอให้ไฟชาร์จตอนนี้คือเหมือนเราปรับตัวกล้องวอร์เนอร์ครับพี่หนูอันนี้คือใช้เวลาอยู่ก็นิดนึงครับเสร็จปุ๊บเจนสตาร์ทเลยแล้วทุกอย่างเข้าโหมดแป๊บเดียวก็คือได้50เฮิรตซ์เลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย data พวกเนี้ยมันจะเข้าไปผ่านตัวไวเลสเนาะไวเลสเนี้ยเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บในเซิร์ฟเวอร์ครับตอนเนี้ยเรา assume ตรงเนี้ยไวเลสตรงเนี้ยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตจากบ้านจะสมบูรณ์ครับคือเหมือนทำเป็นรีพีเตอร์เหมือนวันนึงเนี่ยผมจะไปตั้งที่เกาะผมแค่ซื้อช่องสัญญาณดาวเทียมอินเทอร์เน็ต1ช่องเพราะฉะนั้นจะยิงดาวเทียมผ่านตรงนี้เลยพอเห็นภาพเนาะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังสมมุติจำลองสถานการณ์ว่าตอนนี้อยู่เกาะอยู่ซื้อช่องอินเทอร์เน็ตผ่านเกาะผ่านดาวเทียมอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราออนเจนหรือมอนิเตอร์ผ่านนี้ได้หมดเลยตรงเนี้ยก็คือเหมือนกับตอนที่เราศึกษามานิดนึงตรงที่อาจารย์สมบูรณ์ช่วยศึกษาว่า Deep Sea รุ่นเนี้ยมีพอร์ตที่เป็นพอร์ทัลเว็บเนาะพี่พอซื้อจากอังกฤษมาเสร็จเราคีย์ serial numberเราไปรีจิสเตอร์ผ่าน serial number ทุกอย่างมันก็ใช้แอปพลิเคชันของเขาได้หมดเลยตอนนี้ผมก็เลยขออนุญาตมาสอบถามทาง PEC อะครับว่าปกติแล้วเนี่ยพอเราซื้อของหรือเราซื้อแอปพลิเคชันเนี้ยมันจะเหมือนมากับตัวของเลยเช่น PCS หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับขออนุญาตเรียนสอบถามว่ามีไหมเอ่ยอย่างเงี้ยครับมันถือว่าตัวมอนิเตอร์หรือว่าตัว DeepC เนี่ยจะเป็น PLC ที่คอนโทรลระบบหมด PLC เนี่ยเป็นคอนโทรลเนี่ยมันจะเขาเรียกว่า deliver ที่ให้ผู้ใช้งานหรือแอปพลิเคชันน่ะใช้งานได้ดีตรงที่เขาจะมีหน้าเว็บเขียนรองรับไปเลย SCADA เป็น SCADA รองรับไปเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะซื้ออะไรบางอย่างเนี่ยคือเราได้ศึกษาเบื้องต้นแล้วว่าเราจะเดินไปสู่โหมดที่วันนึงนะเราไอ้เนี่ยอยู่บนเกาะนะแห่งหนึ่งไม่มีไฟจากแบตเตอรี่เราแค่ไปซื้อสัญญาคือเพลินที่พระนครเหนือครับกำลังส่งดาวเทียมขึ้นเป็นข่าวเนาะแล้วก็ดาวเทียมแดงเนี้ยก็จะเปิดอินเทอร์เน็ตให้เป็นช่องสัญญาณเพราะฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์ในทางที่เป็นอาจารย์เนี่ยไปซื้ออินเทอร์เน็ตจากดาวช่องดาวเทียมเพราะฉะนั้นวันเนี้ยพี่อั้นจะบอกว่าจะมอนิเตอร์เจนตรงเนี้ยพี่อั้นไม่ต้องนั่งเรือไปเกาะเลยครับพี่อั้นเปิดจากเนี้ยยิงช่องสัญญาณผ่าน IP ผมจะเห็นแค่นี้หมดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจำลองสถานการณ์ว่าวันนึงไอ้เราเตอร์เนี่ยเป็นดาวเทียมเหมือนรับดาวเทียมมาแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นตัวแอปพลิเคชันหรือพอร์ทัลเว็บเนี่ยที่บน SCADA เนี่ยมันจะดิสเพลย์ทั้งข้อมูลบนเรียลไทม์เดียวกันผ่าน IS 485แล้วก็เข้าไปปอร์ต RJ ครับผ่าน IP config อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเหมือนอยากจะมาขออนุญาตเค้าเรียกว่าปรึกษาทาง BC เนาะว่าทางพี่ดึงข้อมูลทางแบตเตอรี่ออกมาเป็น485ผ่าน RJ เข้าเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเป็นคลาวด์เดียวกันวันนึงเราใช้ข้อมูลร่วมกันหนูอย่างเงี้ยครับเรารู้ว่าเอ้ยแบตเตอรี่นี้มันชาร์จนี้ชาร์จหรือ DOD เท่าไหร่เราสามารถเก็บข้อมูลพวกนี้ได้ไปด้วยกันนะครับคือมันจะทำให้ผมก็จะมองเนาะมันจะทำให้นวัตกรรมเรามันไม่ใช่เฉพาะอนุสาวรีย์ครับพี่ที่ผ่านๆมาที่ประเทศนี้เขาเป็นอยู่ครับขออนุญาตเรียนตามตรงเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเป็น general data ผมก็จะผลิตนักศึกษาที่มีทักษะอย่างเงี้ยออกมาอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับครับก็คือเดี๋ยวขออนุญาตสรุปอีกครั้งก็คือจากเท่าที่เราเห็นในภาพในวิดีโอนะครับเราก็จะมีโทนครับที่เป็นตัว Deep Sea จะท็อปชี้เห็นนี่หนึ่งตัวเมื่อกี้ฮาร์ดแวร์เราที่กล่องครับที่กล่องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์สมพลอธิบายไปเลยครับแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะมีช่วงนึงที่ Deep Sea นะแต่ตัวนี้เป็นโปรแกรมตัวนี้ครับตัวนี้คือ Deep Sea ตัวที่เป็น Gen Box ของเราเป็น Gen Control Box แล้วก็ตัวเขาเองเขาก็จะมีตัวโปรแกรม user interface ซึ่งสามารถเป็นฟรีดาวน์โหลดได้แล้วก็เอามาทำการ monitoring แบบไม่ว่าจะเป็นมีสายหรือก็ไร้สายได้แล้วก็เราก็เอาข้อมูลมาจัดการแม้กระทั่งการรีโมท start stop แบบไร้สายก็ได้ตอนนี้ครับก็เลยจะวันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมาถามต่อว่าตัวในส่วนที่เป็น PC เองก็ดีหรือตัวที่เป็นของ inverter อีกตัวนึงครับชื่ออะไรนะเป็นเอเนเทลตัวเอเนเทลอ๋อเอเนเทลเลยเออ
ใช่ครับก็ถือว่าเป็นอินเวอร์เตอร์อีกตัวนึงแต่ว่าอันนี้คือที่พี่เห็นเนี่ยคือ B20 นะครับคือผมก้าวผ่านตอนนี้ผมตั้งใจว่าจะเอา B100 เลยพี่นึกภาพ B100 มั้ยครับเทน้ำมันทอดไก่เทเพียวๆเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าถ้าผมทำ B100 ได้นี่ยังไงก็ขายได้ทั่วโลกครับเพราะอะไรมั้ยครับเพราะมันจะ LCOE มันจะต่ำมากๆเทียบกับชนกับการไฟฟ้าได้เลยครับผมกล้าบอกตรงอย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเริ่มผสม B100 ไป B50 โดยป้อนก็คือมีความรู้เรื่องทักษะการป้อนอากาศนิดหน่อยครับก็ป้อนเข้ามาแล้วก็จูนหัวเทียนนิดหน่อยมุมหัวเทียนนะครับครับตอนนี้นอกจากมันอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในระบบครับมันจะมีเท่าที่ผมเห็นมีแบตเตอรี่มีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตมันจะมีรูปที่เราโปรดเพลินเวลาผมโอ้โหออกนะครับผมออกใช่ใช่โอ้โหเนาะที่ผมส่งให้ล่าสุดเมื่อเช้าเมื่อเช้าโอเคโอเคแป๊บนึงสักครู่สักครู่ภาพในไลน์เนี่ยภาพในไลน์เนาะตัวนะโอเคเอาตรงไหนตรงนี้เนาะตัวบนเนาะนี่นะครับครับเป็นมันจะเป็นพอยต์เลยพอยต์ว่าตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้มีแล้วตรงนั้นไม่มีเดี๋ยวรอคุยกันอีกครั้งนึงได้ครับได้ครับได้ครับอาจารย์สมพลเชิญครับครับก็หลักๆเลยเนี่ยอยู่เลยนะอยู่เลยครับโอเคครับก็ทั้งส่วนที่เราพยายามที่จะโมนิเตอร์แล้วก็เราก็สำเร็จไปแล้วในส่วนของตัวดิฟซีเนี่ยดิฟซีที่เห็นเจนบ็อกเจนบ็อกตอนนี้เราดูดเดต้ามาได้แล้วครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทที่เป็นของพาวเวอร์มิเตอร์อย่างเช่นสองตัวนี้แล้วก็จะมีพาวเวอร์มิเตอร์สามตัวครับตอนนี้ก็อาจารย์สมพลพาวเวอร์มิเตอร์นี่คือออก 4.5 ใช่ครับคอนเนคเข้ามาครับตัวที่เป็นเซ็นเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของตัว data เองซึ่งเราก็จะเก็บจากในโซนเนี้ยโซนจากตัว user interface แล้วก็ตอนเนี้ยที่เรายังไม่เข้าใจในระบบก็คือในส่วนของ PCS กับตัวที่เป็นแบตเตอรี่และ Intel ใช่ครับโดย Intel Gen Box กับตัว Intel ซึ่งวันนี้เรายังไม่หาข้อสรุปไม่ได้มันจะดูดออกมายังไงเป็นทิศทาง communication แบบไหนแล้วจะเอามา merge ข้อมูลกับตัวนี้ได้ยังไงเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็เลยปรึกษากันมาปรึกษาใช่เรื่องนี้ครับครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับในโซ่ครับพี่หนูว่าที่เราได้เขียนกับทางพี่เกษียณเนาะแล้วก็ปรึกษาว่าเราควรจะทำ data ที่เป็นไทม์เดียวกันบนบอกว่ามี SOC มีโวลต์ใช่ครับอย่างนั้นนะครับพี่ประมาณอย่างเงี้ยครับซึ่งพวกนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เป็น normal write ทุกคนจะไปใช้ได้หมดผ่านพวกเซฟเวอร์ผ่านคลาวด์อย่างเงี้ยครับตัวที่เป็น monitoring ที่เราเห็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ผมก็เชื่อว่ามันมี data อยู่แล้วผมยังไม่มีตัวดีเทลอะไรพวกนี้ตัวดัตเตอร์ชีทที่มันจะเอามาสอดคล้องกันได้อันนี้ก็ลืมปรึกษาใช่ครับเพราะฉะนั้นคืออย่างที่ผมบอกครับว่า Data เนี่ยพี่จะเห็นว่ายุคนี้ใครมี Data เนี่ยคนนั้นจะครองโลกเลยครับพูดตรงๆครับคำว่า Data นี่หมายว่าเราสามารถวิเคราะห์ทำนายเรียนรู้พวกอุปกรณ์ไปได้ด้วยกันนะครับพี่อันนี้ผมก็เลยให้ความสำคัญตรงนี้มากนิดนึงในภาพตัวนี้ได้นะครับก็คือมันเป็นข้อมูลเก่าจากอยู่เนาะก็คือพอร์ตตัวนี้กับตรงนี้มันเหมือนไม่ใช่เทอร์มินอลเดียวกันโอเคครับมันก็เป็น AC ปั๊บเหมือนกันแต่ว่าคนละพอร์ตคนละเทอร์มินอลครับก็ซิงค์ออกมาจากอีกเทอร์มินอลนึงครับครับใช่ครับไฟฟ้าคือแยกกันมันต้องเรียนซิงเกิลไลน์ไดแกรมที่บูส่งมาให้ว่าที่พี่บูมีแป๊บนึงครับเมนคอนเซ็ปต์ได้ครับแป๊บนึงนะครับจะได้ไม่ต้องวาดให้สวยได้ได้อันนึงนะครับอ
นี่ครับที่พี่บูวาดมาครับก็อันนี้จะไปอันนี้คือ go to load เนาะครับครับแล้วก็อันนี้จะเป็น AC บัตรที่ในเชื่อมเข้ามาครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวทางซอฟต์แวร์จะดูรายละเอียดเนาะตรงไหนก็ได้แล้วแต่ครับบอกผมได้ผมดูแลอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าเซสเป็นชาร์เจอร์เป็นอะไรตัวแม่เทลแม่เทลอินาเทลเป็นชาร์เจอร์อย่างเดียวครับอิเล็กทรอนิกส์มันจะเป็นไบเดเชอร์คอนเวอร์เตอร์แล้วก็มีไฮบริดก็คือมีชาร์เจอร์ในตัวด้วยคือมันเป็นตัวนี้ไบเดเชอร์แล้วก็มีชาร์เจอร์ด้วยนี่เป็นชาร์เจอร์ที่มีทางพันธุ์ไฟที่อยากจะสั่งงานหรือว่าอยากจะมอนิเตอร์หรือว่าจะยังไงกับทางฝั่งเนี่ยก็คือตอนนี้ผมเข้าใจว่าฝั่งเนี้ยมันโอนได้ครับครับผมคือฝั่งได้ครับทีเนี้ยฝั่งเนี้ยคือยังทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่กระทั่งการดึงข้อมูลใช่แจ็คเขาเก็บเลยอยากให้ฝั่งนี้ดึงข้อมูลได้ใช่ครับก็คือผมเข้าใจว่ามันจะต้องมีสกายด้าชุดหนึ่งมันก็จะต้องการของคือมันผมก็เลยว่าสุดท้ายแล้วครับคือจากสกายด้าอะไรผมก็มาขอเรียนปรึกษาเพราะว่ามันจะย้อนกลับเข้าไปไหนรู้ไหมครับมันจะย้อนกลับเข้าไปผลการศึกษาของเราว่าถ้าเราทำบนไทม์ที่เป็นน้องมอไหลเดียวกันนะครับว่าแล้วดึงข้อมูลออกมาเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยครับบนไทม์ที่เจนสตาร์ทระหว่างที่แบตลดอย่างเงี้ยครับแล้วเราสามารถไปตั้งก็เรียกว่าเซตพอยต์ว่าถ้าแบตลดถึง40 DOD เจนสตาร์ทออโตเมติกอย่างเงี้ยครับมันควรจะเป็นอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับโอเคถ้างั้นก็จะมี2โมดูลก็คือมี DLC ตัวนึงแล้วก็คอนโทรลครับแล้วได้โมดูลนึงเอาไว้สำหรับมอนิเตอร์แล้วก็เขาเรียกว่า data acquisition นะครับดึงข้อมูลแล้วเก็บมาด้วยได้ครับอย่างเงี้ยครับเพราะตอนนี้เหมือน Deep Sea อะครับเล่นบน SCADA หมดเรียบร้อยแล้วอะครับใช่ครับใช่ครับจังไงใช่ประมาณนี้ครับก็คือต้องเติมสองอันนี้ใช่ประมาณนี้ครับซึ่งจะให้เราช่วยประไว้ให้แล้วก็มันจะมีต้องมีคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับถูกต้องครับคือก็ใช่ครับมึงเอาไปคลาวด์ครับใช่เอาไปทำ POC ครับทำ POC เหรอครับอันนี้คือมอนิเตอร์เนี่ยอันนั้นคือจะมอนิเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะเป็นยังไงอาจารย์สมพลเห็นว่าไงแต่ผมมองว่าทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตก็โอเคนะผ่านนี่ก็โอเคใช่จริงๆแล้วถ้าทุกคนอยู่บนอินเทอร์เน็ตตอนนี้หมดแล้วเป็นเทคโนโลยีหรือจะเป็นตัวออนไลน์ผ่านโมบายผมว่ามันก็เล่นได้ครับแค่เราอาจจะมีคอนฟิกที่ผ่านโมบายจะเป็นเหมือนง่ายๆคือปกติครับเวลาผมทำงานวิจัยนะครับคือข้อมูลนะครับมันควรจะเก็บในฮาร์ดแวร์ส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บบนคลาวด์ส่วนหนึ่งถ้าอันวันหนึ่งวันใดระบบไหนล่มมันควรเรียก Data ทุกอย่างมาได้หมดนะครับอย่างเงี้ยครับก็อย่างก็มองในแง่ของตัวเซ็นเท่าไหร่ก็ได้เซ็นเท่าประมาณนั้นแต่ศูนย์กลางแล้วก็ความลึกมันจะเอาไปคอนโทรลมั้ยแต่ถ้าการด้ามันจะเหมือนแค่ขายไปเลยนะครับผมเข้าใจว่าเขาต้องรีบบอกที่หน้าจอเครื่องนั้นแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ใหญ่แล้ว PLC ก็ส่งพิมพ์ขาวแล้วก็ไปส่งเว็บไซต์เหมือนเอาไปรับเอาก็คือตอนนั้นก็จะไม่ใช่ว่าสถานะ
ถ้าตัวนี้ก็ไม่ต้องมีขนาดต้องมีต้องมีต้องซึ่งคือมองเป็นเรื่องก็เป็นโพสต์เว็บอย่างเงี้ยครับที่ที่ทางทางดีซีทำก็ได้ครับตัวนี้ก็คือขนาดดีๆนะเรียกว่าซาวด์เซิร์ฟเวอร์ไงตัวนี้อ่ะคือขาดฮาร์ดแวร์หนึ่งตัวครับซอฟต์แวร์จริงๆผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เราจะรับการคอนโทรลมาเยอะไหมนี้มากไหมแต่ว่าถ้าเราเลี่ยงอย่างเช่นเราไม่ใช้ PLC ผมว่าก็น่าจะได้เอาเพียงแค่เราจิกซิกแนลเข้าไปผมไม่รู้ว่าข้างในเขาคอนโทรลRaspberry Piที่ทางพี่โย prefer ใช่ไหมครับพี่จะลองอยู่ใช้ Raspberry Pi ใช่ครับเออได้ครับครับแต่คือผมไม่แน่ใจว่าต้องการเราต้องเลี่ยงหน่อยเพราะว่า PLC มันเดียวทางมากกว่า Raspberry Pi ต้องเดียวดิพี่เพราะว่าพี่จะต้องเก็บโซล่ากลางวันกลางคืนไม่คือคำว่าเรียลไทม์ก็มองในแง่ของ sampling time sampling rate เอาแค่ไหนเข้าใจใน100มิลลิเซกเข้าใจเข้าใจคือจะเอาเยอะไหมจะต้องเอาเยอะไหมถ้าเอาเยอะก็ผมก็ต้องไปซื้อเซฟเวอร์มาคอลเลกต์มันอีกดิเหมือนที่ผมซื้อแล็บวิวอ่ะคือความละเอียดสูงไหม1นาที1วินาทีไม่ต้องถึงขนาดมิลลิเซกอ่ะตรงนี้เลยไม่เอามิลลิเซกอืมอะไรเงี้ยพอได้ได้ครับได้เอาได้อย่างนั้นครับได้ก็คือการตัดฮาร์ดแวร์ด้วย PLC จะค่าสูงเมื่อครับก็คือขาดฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับกับซอฟต์แวร์นี้ซึ่งมีระยะเวลานึงครับเพราะว่าเรียนทำตรงแล้วต้องเดเวลอปใหม่ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าที่ทางน้องเห็นนะครับผมเดเวลอปหน้างานไอ้ตรงนั้นน่ะประมาณ3ปีครับพูดตรงๆครับผมพูดตรงๆอย่างนี้เลยครับแรมเลดเลยอันนี้โครงการต้องไม่จบอะไรคืองานที่ปิดโครงการได้เนี่ยจริงๆเราดาวน์โหลดต้องมีตัวนี้เราดาวน์โหลดเขาเล่นจะตั้งมาได้มาได้แค่ถือว่าปิดไปก่อนไงที่ทำอย่างที่ผมบอกเคยพี่หนูว่าคือชอบเทิงเราแต่อย่างที่ผมบอกถ้ามันจะเป็นประโยชน์ต่อ PC มากแล้วก็ทุกท่านมากมันควรที่จะอย่างนี้ครับตรงๆแต่หมายว่าถ้าเรามี data แล้วดึงข้อมูลออกมาเป็น Excel แล้วก็เราก็บอกทางผู้ตรวจรับว่าเราทำตรงนี้ก่อนนะดึงเป็น Excel แล้วก็ดึงเอาข้อมูลมาก๊อตอย่างเงี้ยครับนี่คือเป็นสเตจแรกนี่ครับก็คือยังไม่คอนโทรลใช่มั้ยครับก็ถือว่าเป็นมอนิเตอร์ลิงที่เอาค่ามาพอดแยก Excel ก่อนก็ได้ครับเอาเบื้องต้นอย่างเงี้ยครับที่ผมมองเนาะสำหรับปิดโครงการเพราะว่าเดี๋ยวจะโทษนะครับขี้หักในกันเปล่าๆครับเพราะว่าใช่ครับถามว่าคอนโทรลมันจะยากนะครับถ้าคอนโทรลก็คือเนื่องจากเรามีฮาร์ดไดรฟ์2ตัวครับงั้นถ้าจะบอกคอนโทรลเนี่ยอย่างน้อยให้คัทออฟ2ตัวนี้ได้ก็ต้องคอนโทรลได้ครับก็คือให้มันชาร์จใช่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 ดูได้ด้วยใช่ฝากออนไลน์ได้อันนี้ใช้เวลาแล้วเนี่ยใช้เวลาแล้วผมเข้าใจครับก็คือเราแบ่งงานเป็น2ส่วนก่อนอย่างเงี้ยครับคือถ้าจะจบโครงการได้ต้องชาร์จที่ชาร์จได้สั่งมันควรใช่เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าก็ใช้เวลาใช่ครับเข้าใจอยู่ถือว่าไม่ใช่แค่ Excel ละครับครับอันนี้ก็คือตัวปลายทางเนาะปลายทางครับแล้วก็ตอนนี้เคลียร์ผมเคลียร์ผมเข้าใจครับก็ตอนนี้ผมมีประเด็นที่ต้องศึกษาอีกครับก็คือปัจจุบันตัวแบตเตอรี่ที่คอนเนคกับตัวเอเนอร์เชลเนี่ยของคัทออฟตัวเองสองตัวยูนิตที่1กับที่4แล้วมันดัง default มันดังแล้วก็ไอ้ default ก็คือในช่วงที่ช่วงโอเพโอเพช่วงแสงน้อยแต่ก็คือไอ้แสงน้อยก็คือแสงน้อยแต่ว่าพอวิชาร์จไปสักพักนึงเนี่ยเหมือนเขาออฟไลน์ตัวเองครับยูนิตที่1กับยูนิตที่4แล้วนี่ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไดอะแกรมการเชื่อมต่อตัวนี้แบตเตอรี่ยูนิตเซลล์แบตตัวนี้ครับยูนิตที่1กับยูนิตที่4ซึ่งเป็นสตาร์ทถูกมั้ยครับคือตอนนี้การเชื่อมต่อของทั้ง4ยูนิตเนี่ยผมไม่รู้ว่าเชื่อมต่อกันแบบไหนบ้างแล้วก็ใครเข้าไปชาร์จเขาแยกส่วนไปว่าเหมือนอาจารย์สมควรอยากได้แบบว่างั้นหรือยังไงมันขนาดผมไม่เข้าใจในระบบตัวนี้เลยอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ตอนนี้ก็มามีโอกาสก็ปรึกษาก็เลยมาให้ดูเลยลูกต่อมี5ลูก5ลูกที่น่าจะไม่ได้เข้าไปคือทั้งหมดเชื่อมต่อกันเป็น485ข้างในแล้วก็ด้านหลังใช่ครับครับก็มีทั้ง power line ก็คือแบบรองได้หมดเลยเนาะใช่ครับผมลงกับโปรเบท28วันแล้วก็ไปเอาไปใช้ก็ดึงออกไปแล้วแต่ว่าในประเด็นที่มีที่หนึ่งกันที่สี่เขาออฟไลน์บ่อยก็คือมีคำถามอย่างนี้ครับว่าออฟไลน์บ่อยนี่คือออฟไลน์ที่ 80% ออฟไลน์แบบว่า
มันจะมีถ้าดับ20นาทีใช่ๆบูมเหตุผลนั้นแหละหรือว่าเราเปิดเฉยๆไม่ต้องไปเกี่ยวกับ SOC หรืออะไรนะครับเราเปิดเฉยๆแล้วก็อยู่เฉยๆเนี่ย20นาทีถ้ามันดับก็เราพอจะทราบสาเหตุอยู่ครับนะครับต้องอันนี้ต้องฝากเช็คนะครับว่าเป็นที่ลองจับเวลาดูนะครับกลมๆประมาณ20นาทีเป๊ะๆเลยไหมช่วยๆจำด้วยนะอะไรนะ20นาทีหลังจากรู้ไหมครับที่มันดับนะครับไม่ครับ2ตัวยูนิตที่1กับยูนิตที่4คือถ้าเราเวลาเขาขึ้นมาแล้ว20นาทีเขาดับเราก็จะเป็นเคสที่1ก็จะเป็นเคสที่มีคู่มือมั้ยครับมีเวิร์คอินคู่มือหรือรายละเอียดมั้ยครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ลงเพลย์ไม่มีอ๋อโอเคครับในยูนิตที่1 4โอเคแต่เป็นแค่2ตัวใช่ยูนิตที่1กับยูนิตที่4ยูนิตอื่นเขาก็จะดิสชาร์จออกไปเรื่อยจนเหลือ 50% แล้วตอนนี้แบตเตอรี่ SOC ไม่เท่ากันหรอคะไม่เท่ากันไม่ได้ครับคือตอนเวทอัพขึ้นมาเนี่ยเขา80พอเขาออฟไลน์ไปแล้วเนี่ยอันตรายครับเขาออฟไลน์ทีนี้ไอ้2ตัวนี้มัน50 50 50 3ตัวนี้ไอ้2ตัวนี้มัน80อยู่ได้ละเดี๋ยวตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้คือหมายถึงว่ามี5ลูกแล้วลูกที่1ลูกที่4ออฟแล้วก็อาจารย์ยังใช้งาน3ลูกที่เหลือจนถึง50ไม่ถึงนะคือมันเป็นสเตตัส50แปลว่ามันอาจจะมากอยู่ระหว่าง50ถึง80อ๋อจะได้3จุดใช่ไหมครับครับก็คือ2 3 5เนี่ยอาจารย์สมพลอัดคลิปไว้ไม่ใช่เหรออ่าใช่ๆๆเค้า50ส่งมาที่นี่เลยเดี๋ยวผมให้ทางพี่หนูดูด้วยต้องขออนุญาตนี้ก่อนครับอันนี้สำคัญมากมี5ลูกใช่มั้ยครับผมให้มันเหมือนจริงดีกว่าเอาเป็นชั้นยาวๆเลยส่งเข้าไลน์พนักงานเลยครับใช่ครับเดี๋ยวผมเอาพยายามเรียกลูกเอาลูกขึ้นมาให้5ลูกใช่ไหมครับต้องมีบวกลบตอนนี้สำคัญตอนนี้มันขนาดกันอยู่หมดเลยครับสิ่งสำคัญคือนับเริ่มต้นตอนนี้เพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงทดสอบอยู่สิ่งที่ผมอยากให้ทำก่อนใดๆก็ตามเนี่ยครับเวลาจะเปิดใช้งานเนี่ยครับ Wake up เราลองเปิดปุ๊บคือนั้นผมเข้าใจว่าด้านบนมันจะต้องมีเบรกเกอร์ของมันใช่ครับ5ตัวเราอย่าเพิ่งอ่อน5ลูกนะครับให้มันแยกกันให้มันแยกกันก่อน5ลูกจุดจัมเปอร์อยู่หลังใช่ครับอยู่หลังเบรกเกอร์ถ้าผมว่าในแกนไฟฟ้าก็คือมันจะเป็น5เซลล์นี้นะครับตัวนี้บวกลบไปต่อเบรกเกอร์ตัวนึงนี่ก็ไปต่อเบรกเกอร์ตัวนึงอย่างนี้5ตัวโอเคครับแล้วตรงนี้มันก็ค่อยจะมาเปิดตัวใหญ่นั้นเบื้องต้นเนี่ยตรงนี้อย่าเพิ่งไปออนมันนะครับก็พอเราเวกอัพตัวนี้แต่ละตัวปุ๊บเราก็มาเช็คที่ขั้วมันนะครับดูออกมาไอ้สีส้มขึ้นมาแล้วก็ดูแรงดันมันจริงๆถ้าเราออฟเบรกเกอร์เราก็วัดที่ขั้วได้ใช่วัดที่ขั้วตรงนี้ได้พอดีตอนนี้เวลา18 นาฬิกา 19 นาทีครับแนะนำก็คือก่อนที่เราจะมาแรงดันของตัววงซิสเต็มของเอเนอร์เทลอยู่ที่10อยากให้มันคืออย่างเคสเมื่อกี้ที่บอกว่าตัวหนึ่ง 80% ตัวหนึ่ง 50% เนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงที่ระดับแรงดันไม่เท่ากันใช่อยากไปขนาดมันถ้าเกิดเคสนี้ขึ้นเราจะต้องแมนนวลชาร์จลูกต่ำก่อนหรือชาร์จลูกสูงก่อนให้มันอยู่ในเรนจ์ที่แต่ละลูกใกล้เคียงตอนเราส่งเข้าไปแรงดันเราเซตให้มันอยู่ในการแล้วให้มันนอนพอเราเรียกมันได้ละอย่างเงี้ยสมมติมันดับเป็นลูกๆไปอย่างเงี้ยครับแล้วมันเกิดผิดพลาดปุ๊บเนี่ยเราอยากทดสอบต่อก็ได้แต่รุ่นนั้นก็คือต้องมาแล้วก็ต้องเดี๋ยวเพิ่งใช้มันตลอดไปเราจะมาใช้ว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งคือแรงดันควรจะอะไรนี่เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวต้องติวเลยจริงๆมันก็ชัดเจนครับเพราะว่าแบตเตอรี่เองถ้าตัวใดตัวหนึ่งแรงดันมันต่ำกว่ามันก็จะเป็นโหลดใช่ก็คือจ่ายเป็นโหลดผ่านสุดเขาก็จะจีเนจีโฟลว์จะย้อนกลับมาที่เซลล์แบตครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นครับเป็นได้ได้เล็กมีโปรเอนเนอร์จีเนี่ยเราไม่ได้ใส่ไดโอดบล็อกกิ้งไว้ใช่ครับไม่ได้มีใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันก็ค่อนข้างแต่ปกติก็ใส่ยากเพราะว่าสมาร์ทที่มันใหญ่มากไดโอดก็ต้องอลังการก็คือตอนออนเนี่ยต้องเช็คก่อนถ้ามันอยู่ด้วยกันในเรนจ์หนึ่งโวลต์เนี่ยโอเคไม่เกินก็คือสมมติ47กับ48ยังก็ได้แล้ว47กับ50เนี่ยก็เนี่ยครับมันเอ็กเซนเรนสูงผมขออนุญาตเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรมีระบบมอนิเตอร์ครับ
ว่าไอ้อย่างเงี้ยครับคือตอนแรกผมเข้าใจนะว่าที่ผมอ่านคู่มือของ BMS เนี่ยมันจะเป็นตัวจัดการระดับน้ำในนี้เลยครับว่าเอออันไหนถูกต้องไหมใช่มีไม่ตัวใครตัวมันใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ผมเป็นห่วงตรงนี้ครับนิดนึงว่าถ้าเราจะสร้างเทคโนโลยีไปพร้อมกันเนี่ยคือเรามีควรจะมีระบบมอนิเตอร์แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างอย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตอนนี้ก็เรื่องนี้คงจะต้องวิจัยให้มันไล่กันใช่ครับเพราะพอละครปุ๊บมันก็เท่ากันอยู่แล้วแรงดันใช่ไหมครับแล้วผมคงต้องวิจัยตัวที่เป็นหนึ่งยูนิตหนึ่งยูนิตสี่แต่อย่างที่เราต้องวัดแรงดันอย่างที่น้องบุญบอกมันคือตอนนี้วิธีการที่ผมจะต้องทำก็คือผมจะต้องปิดยูนิต2 3และ5เพื่อที่จะวิจัยตัว1และ4ให้ระดับแรงดันอยู่ที่ 50% เท่ากันก่อนที่จะขนาดกันต่อไปทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อผมเวกับเขาขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเขาพร้อมไหมอืมนี่ครับก็จะเป็นที่โรงแรมโรงแรมว่าโรงแรมก่อนว่า20นาทีดับหรือเปล่าไอ้ลูกนี้ใช่ไหมครับยังไงผมต้องติดตามผมประเด็นสำคัญสิเขาแยกฝ่ายนะครับเพื่อนเพราะเบเกอร์อย่างที่ครับแต่ตัวเทคนิคการออนออฟเนี่ยเดี๋ยวผมรู้ละเดี๋ยวเราจัดการไม่พี่ต้องถอนผมไม่ทราบจริงพี่จริงคืออย่างนี้ค่ะเราออฟเบรกเกอร์ไปก่อนแล้วก็เปิดโมดูลที่1กับ4โอเคครับแค่จริงไว้เบรกเกอร์ตรงนี้ผมเห็น5ตัวเปิดทั้งหมด5ตัวไม่เราปิดเลยใช่ไหมครับโอเคเราต้องปิดของยูนิต2 3แล้วก็5โอเคเราต้องเปิดตอนนี้คือเราก็ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่โอเคต้องกลับไปเช็คทั้งหมดก่อนแล้วเราค่อยเปิดโอเคไปเช็คสถานะของแรงดันก่อนแล้วเราจะเทียบกับ capacity ว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ในมือก็ยังไม่มีตัวเมนนูชีตที่จะอธิบายพี่หนูมีแมนนูนไหมครับมีมันเป็นผู้มาติดตั้งค่ะอ๋อไม่ได้มีเหมือนโอเปเรตใช่โอเคครับแต่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ในติดตั้งเขามีบอกอยู่ว่าห้ามลูกนึงแต่ว่าไอ้20นาทีหรือดับเนี่ยมันไม่มีอ๋อแสดงว่าเหมือนกับว่าเราผมว่าผมได้ครับเหมือนผมว่าเราควรสร้างองค์ความรู้ตรงนี้ร่วมกันด้วยครับพี่เพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้เนาะพี่เอาพูดตรงๆครับเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงนะคะคือเบเกอร์5อันออฟอยู่นะคะอยู่ในสถานะออฟโอเคออฟออฟก่อนค่ะแล้วก็ออนเฉพาะคำว่าออนนี่คือแบตเตอรี่บอนที่แบตเตอรี่แล้วก็กดเบรกอัพ6วิกดออนแบตเตอรี่เฉยๆค่ะครับตอนนี้ผมยังไม่ขนาดทั้งหมดต้องเขียนให้เดี๋ยวเขียนใช่ใช่ครับไม่ต้องพอนเข้าไปในระบบทั้งหมดเดี๋ยวขั้นต้นผมกลับไปแล้วผมเช็คสถานะเช็คตรงนี้ว่า20แล้วผมจะออฟไลน์เบรกเกอร์ทั้งหมดแล้วเช็คสถานะแรงดันก่อนแล้วเดี๋ยวเราปรึกษาหรือร่วมกันว่าเราจะไปทิศทางไหนต่อไปได้ค่ะแต่ขั้นต้นก็จะมีข้อสรุปว่าตอนนี้สิ่งที่ควรทำถ้าจะเป็นไปได้ก็ต้องวิจัยตัว1และ4ออกให้เท่ากันก่อนครับให้มันเท่ากับ2 3และ5เบื้องต้นง่ายๆก่อนครับดับเบรกเกอร์เปิดทุกตัววัดแรงดันทุกตัวเก็บข้อมูลมาคุยกันก่อนแล้วก็ลองเปิดทิ้งไว้ทั้งหมดเลยดูว่า20นาทีผ่านไปลูกไหนดับลูกไหนดับไหมหรือว่าถ้ามันดับเวลาเท่าไหร่ยังไม่ต้องใช้ใช่ใช่เลยเดี๋ยวที่ตรงนั้นยังอยู่ออฟอยู่ค่ะเขียนก็ได้เขียนว่าได้ครับแล้วก็ปักลูกคนเรื่องตัวเมนูชีฟพวกนี้ครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็ตัวในแกรมตัวนี้มียังไหมครับไม่มียังไม่ได้มาใช่ครับก็ในแกรมการเชื่อมต่อเป็นสไตล์ไวยิ่งพี่หนูมีไหมอ๋อมีแค่นั้นที่ทางพี่บูเขียนมาเนี่ยครับมีแค่นี้เองครับอาจารย์สมพลใช่ค่ะเบเกอร์5ตัวก็คือเบเกอร์มันเป็นอันนี้มันเป็นซิงเกิลไลน์พี่ถ้าธรรมชาติแล้วตรงนี้มันก็ขึ้นมา2เส้นนั้นผมก็ใช่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เบเกอร์เองมันจะตัดกี่เส้นตัดแค่ไลน์ตัดบวกหรือตัดลบได้ไหมครับหรือว่ามัน2โพลไหม2โพลแล้วก็ในส่วนการเชื่อมต่อตรงนี้มันก็แยกกันเนาะของอินเทลครับของ Intel แล้วก็ของตัวที่เป็น TCS อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยชื่อล่าสุดของผมก็อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เดี๋ยวผมไปใส่ฝักให้เรียบร้อยก็ได้แล้วก็อาจจะคุยหาเรื่องอีกครั้งจะได้รีบไม่เข้าใจหมายความอาจารย์สมพลจะเขียนขึ้นมาใหม่หรือยังไงครับตัวเนี้ยคือร่างเลยมาก็ได้แล้วผมเขียนให้ครับหรือว่าถ้าสะดวกเขียนให้ผมเลยก็ได้นะครับคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นไวลิ่งครับมันต้องเป็นเส้นจริงเหรอครับเป็นสายจริงเนาะเป็นเส้นเนี่ยว่าการเชื่อมต่อเป็นเทอร์มินอลไหมหรือว่าขันหักกันไปเลยหรือม้วนสายกันธรรมดาทำร่างมือก็ได้ครับร่างมือแล้วผมเขียนให้มีแหงอ่ะคราวนี้
ตัวนี้มีฟิวฟิวมีก็อาจารย์ท็อปเปิดจากโถงเลยก็ได้โอ้โหอาจารย์สมพลเนาะไม่ทราบที่ผมเห็นตรงนี้แล้วเนาะผมก็ว่าตัวนี้ครับมันก็จะครบถามว่าก็คร่าวๆครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเจาะลึกในรายละเอียดว่าโอเคมันก็มา2เส้นเนาะแล้วมันเข้าไปกี่เส้นออกมากี่เส้นจุดเชื่อมต่อกันมิกซ์กันเลยไหมตัวนี้มันจำรวมเลยไหมแต่ตอนนี้ก็เราที่เห็นแล้วคือยูนิตของแบตเตอรี่แต่ละแสกเขาจะแยกไม่เกินกันครับแล้วก็เดี๋ยวคงใส่รายละเอียดตรงนี้คงขยายเขียนออกมาเพิ่มจบแล้วครับเดี๋ยวเราเขียนใหม่ครับใช่ครับเดี๋ยวไปเขียนอีกทีนะครับครับก็ยังมีความเข้าใจคือติดถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่ลึกซึ้งขนาดที่ว่ามันจะเกิดเอฟเฟกต์อะไรไหมอย่างเช่นวันนี้ก็พอเข้าใจแล้วว่าการขนานหลังจากตัว DC supply เข้าไปเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันก็มีประเด็นเหรอว่าเซลล์นึงมันต้องเป็นโหลดเซลล์นึงมันเป็น supply ครับเพราะว่าระดับแรงดันไม่เท่ากันอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อระวังอย่างนึงเพราะว่า impedance ในตัวเขาเองเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไปศึกษารายละเอียดสูงมากตัวลิเธียมไอออนว่าตัวรีลักแตนข้างในเขาเนี่ยตัวอินดิแตนข้างในเขาออกมาทรงไหนครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีซึ่งผมยังไม่สัมผัสปกติก็เล่นแค่หลีใน10ครับคุณบุ้มผมขออนุญาตเขียนตัว data communicate อีกทีได้ไหมครับได้ครับจะได้ก็ได้แบบเข้าใจตรงกันเป็น2โมนะครับตัวนี้ไม่มีผมไม่แน่ใจทาง EV ก็มี connection device อะไรป่ะมี fuse มี DC connector แต่ไม่มีเบรกหรอมี DC ครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดเป็น combine box ก็ได้ครับซึ่งทำไว้อยู่แล้วนะพี่หนูมี combine box ของตัว wiring อยู่เนาะโอเคครับจะได้พี่หนูส่งให้ผมเลยเพราะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันว่าปรับเป็นเหมือนแบบกลางครับพี่หนูแล้วก็ส่งให้ทางพระนครเหนือและ PC กับประมาณนี้ครับจบแล้วหลังตอนตัวแรกได้ละเอาเลยขึ้นบันไดไปเจอเลยขึ้นมาได้ก็เจอเลยทำเห็น2เส้นอ่ะบวกลบแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่มีแนวทางเล็กนิดแนวเล็กนิดคืออันนี้มันก็ไปไปไหนตัวอยู่เรียบร้อยติดตั้งหมดแล้วครับใช่ครับติดตั้งตรงนี้ครับติดตั้งที่ทายคือแค่สีเขียวนี่แหละติดตั้งหมดแล้วครับตรงนี้ครับค่ะสีเขียวกับแบตหลักนี่อาจารย์สมพลพูดใช่ครับคอนโทรลได้ไหมนี่หมายว่า write and read มันใช่ไหมครับก็คือทั้ง input แล้วก็ไป output มันได้ใช่ไหมครับโอเคต้องไปดูก่อนเพราะว่าตัวอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้มันจับกันอย่างเดียวเลยทางไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ได้ทางสื่อสารเลยคือเหมือนค่าแรงดันเท่านี้ให้แบตเตอรี่ตายคือมันจับเรงกันอยู่เยอะตอนนี้เล็กนิดแรงดันเท่านี้สวิตช์ไปเจนโดยเป็นไดคอนแทคแค่นั้นเองตอนนี้นะเล็กนิดแล้วเราตั้งอะไรกันตั้งได้เซตอัพได้ที่เล็กนิดนะ
ต่มันจะเป็นการทางไฟฟ้าไงแต่มาพูดถึงด้านนี้นั่นแหละอินเทลมี2บล็อกอินเทล2บล็อกด้วยอืมครับผมครับพี่เอาแล้วอินเทล2บล็อกไปต่อเข้าที่เดียวกันนะครับแล้วมาร่วมกันเนาะครับเปิดของพี่บู้พี่บู้เนาะครับโอเคครับมาร่วมกันนี้อินเทลกี่บล็อกอ๋อไอ้มันชื่ออะไรนะเลคคอนิก2บล็อกเอ็นเทลอีก2บล็อกเออเลคคอนิกมี2บล็อกอินเทลมีบล็อกเดียวขอโทษขอโทษไม่ใช่เลคคอนิกมี2บล็อกมันมี2 MPPT 2มี2 MPPT 2สตริงอ่ะมันมี2 MPPT MPPT มันมีด้วยเหรอมีที่อุปกรณ์ใช่ครับใช่ครับ PCS นี่เป็นทั้งไบเดชั่นมีตัว MPPT ครับใช่ครับสาเหตุที่มี NFL ก็คือ PCS ตรงนี้นะครับที่พี่โอแกบอกว่าศึกษาพลาดนะครับก็คือที่ว่าใช่ใช่ก็คือชาร์จแม็กชาร์จจิ้งมันแค่6ครับก็คือดีไซน์มา10จริงก็คือซื้อได้12แต่ซื้อได้12เสร็จไปดูจริงๆก็คือ input ได้6มันต้องออกมาเป็นขยายออกมาเป็นอีกเนี่ยครับซึ่งไอ้เนี่ยออกมา4ก็ถูกต้องแล้วก็คือเข้ามาประมาณเนี่ย4 5แล้วออกดีไซน์ออกมา Intel ออกมา6ก็ดูโอเคครับซึ่งถ้าตอนแรกที่เราดีไซน์ก็คือเราดีไซน์ตัวนี้ก็คือจบตัวนั้นตัวเดียวมันจะง่ายซึ่งเราสามารถดึง data ทีเดียวเลยครับตัวนี้ก็คือมีคำถามว่าต้องการดึงทั้ง Intel ทั้งตัวดีเซลใช่ครับเนี่ยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องอันนี้ดีกว่าเออเทลมาอันนี้เออแล้วก็เหลืออินเวอร์เตอร์อันนึงเหลืออินเวอร์เตอร์อันนึงเหลือสีเขียวเสร็จแล้วตัวนี้ค่อยออกมาด้านนี้อันนี้ออกมาเนี่ยมันจะยากหน่อยว่าเป็นอย่างนี้มันก็ไปโหลดด้วยคือมันเป็น3ทางแล้วนะผมว่าเป็น3ทางเป็นสวิตช์3ก็คือที่จริงมันเป็นคนละช่องเหมือนในรูปอ่ะเป็นคนละเส้นเลยนะที่เป็น AC อ่ะไม่ได้ไม่ได้
นี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บนึงนะครับก็คือถ้าเราจะเอาตามรูปนี้จากสมพลถ้าเราเอาตามรูปนี้ก็เนี่ยครับใช้แค่เวลาโอ้ครับใช้แค่เวลาเทียบเวลาใช่เทียบเวลาแล้วเทียบเวลาใช่ครับใช่เก็บเวลาเดียวกันเนี่ยครับมันก็จะเข้ามาสู่โหมดเนี่ยครับเก็บเวลาเดียวกันบนไนท์ไทม์เดย์ไทม์อย่างเงี้ยครับเรื่องถามก็คือใช่ครับเจนมันจะเป็นสีม่วงสีม่วงครับใช่ครับเตต้าเคอร์เรนต์รู้เฉยว่ะเราตรงนี้เขามีข้อมูลอะไรให้ดึงได้บ้างครับมีหมดเลยครับในดิฟซีก็จะดึงอยู่ในรูปแบบของ Excel PDF ได้หมด CSV ได้หมดครับตรงนี้ก็จะมีข้อมูลทุกอย่างทั้งฮอททั้งโทนครับจ่ายน้ำมันเครื่องเย็นเท่าไหร่โอ้เยอะมากทุกอย่างเนี่ย3ปีครับพี่แล้วแต่เราจะคลิกโหมดเลยครับครับว่าดึงอะไรบ้างเพราะผมของ CT หมดมีทุกอย่างลาย1ลาย2ได้หมดครับแล้วทีนี้เวลาเราดึงข้อมูลตรงนี้ผมดึงได้นะครับดึงจากเกงก็คือดึงจากดิฟซีหมดครับเพราะว่าใช่ครับใช่ครับเป็นมิเตอร์วัตต์อินแลนด์อันนี้เป็น485หรือเป็นดิฟซีเป็น485หมดครับดึงผ่านใช่ครับดึงผ่าน USB ก็ได้แล้วก็ดึง485ก็ได้ครับแล้วแต่อ๋อแล้วมีโปรโตคอลมั้ยครับมีครับเดี๋ยวผมไม่มีเป็นเล่มอย่างที่ผมบอกพี่ว่าปกติอ่ะคือเราจะซื้ออะไรเนี่ยเราจะดูทั้งโปรโตคอลดูช่องสัญญาณดูการดึงข้อมูลนะครับมีทุกอย่างครับครับเจนกับตัวดิฟซีเนี่ยมันใช้อะไรต่อกันนะจากเจนเดี๋ยวผมแป๊บนึงครับผมดูให้เลยครับของไม่ถึงเลยครับท่านไปคอมมิวนิเคทของตั้งแต่ตรงเจนเนี่ยนะครับสกูลครับดิฟซีเนี่ยใช้ต่อผ่านอะไรมาเจนธรรมดาเป็นไซแลนด์ธรรมดาหมายถึงว่าตัวเจนที่มีช่องพอร์ตแลนด์ด้วยเหรอครับเพราะหมายถึงตัวเจนนะครับไม่มีครับเราไม่ใช่ครับพี่ต้องพูดใหม่ก็คือเขาจะมาถามว่าพี่ดึงออยเทมออยเพชเชอร์พวกนี้ข้อมูลพวกลอกพวกนี้ดึงดึงจากเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ใช่ครับเซนเซอร์ที่เป็นตัว MPU ตัวแม่เหล็กพิฆาตมาจากตัวที่เดี๋ยวผมหาให้นะครับแป๊บนึงออยเพชเชอร์เซนเซอร์เก็บไว้อยู่ครับลองมาใช้แค่นี้แหละดึงจากตัวคอนเทนเนอร์แต่ทั้งหมดเนี่ยถูกดึงเข้ามาอยู่ที่ดิฟซีหมดแล้วครับอ๋อแล้วเนี่ยดิฟซีเนี่ยเป็นตัวเซ็นเซอร์ไหลของตัวดิฟซีได้ไหมจากดิฟซีได้ไหมได้ครับตอนนี้ก็คือเราดึงมาที่คอมพิวเตอร์ที่เห็นแล้วครับคอมพิวเตอร์ที่โชว์ในใช่ใช่คือของตัวดิฟซีเนี่ยตัวเดต้าเนี่ยครับเป็นเดต้าอินเทอร์เน็ตก็ดึงที่ตัวทุกอย่างครับใช่ครับแล้วถ้าผมจะดึงข้อมูลมาเนี่ยผมจะต้องเป็นยังไงต้องใช้อะไรดึงถามว่าใช้อะไรดึงไหนก็คือแล้วดึงผ่านอะไรจะผมต้องมาดึงข้อมูลก็เป็นอินเทอร์เน็ตพอร์ตเลยครับRJ เลยครับใช่เป็นอินเทอร์เน็ตพอร์ตได้เลยครับใช่ครับดึงอาจจะ RJ ใช่ครับก็คือผมเอาไปแล้วใช่ครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าตู้ให้แป๊บนึงครับแล้วก็มันมีโปรโตคอลหรือว่ามันเป็นสื่อสารผ่านอะไรโปรโตคอลครับเป็น IP TCP IPแล้วเราก็ดึงอันเดนของห้องเป็นวันบัตรหรือว่าเป็นวันครับวันบัตรใช่ไหมครับคือว่าหมายถึงว่าอาจารย์คืออาจารย์จะดึงมันลงมาที่นี่แล้วตอนนี้คือทั้งหมดของตัวของเจนฝั่งที่เป็นเจนนะครับก็คือตัวนี้เป็นเซ็นเตอร์ไหลของดาต้าไปแล้วครับก็คือว่าตัวนี้แล้วผมก็ได้กลับที่นี่ทีเดียวเลยครับ
เห็นว่าดึงไปทีเดียวจากจุดใหญ่มีพอร์ตเดียวใช่ไหมครับซ้ำเดียวเลยโอ้มันมีพอร์ตมีเยอะครับก็คือคือในโซนนี้ทั้งหมดแล้วก็ยังขาดในส่วนที่โอเคครับที่ยังต้องมิกแอนด์แมทช์อย่างเช่นตัวPM 2.2 ที่เป็นของเชเดอร์เพราะว่ามิเตอร์อ๋ออันนั้นก็เป็น485แต่ก็เราไปนอกนะครับทางกายภาพเนี่ยมันอยู่ที่ไซต์ไปอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมครับในตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าอยู่ทุกอย่างอยู่ในตู้ครับอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์โอเคงั้นก็คือตรงนี้พอมารวมทุกอย่างในตู้ก็คืออัพขึ้นมีใช่ไหมครับใช่ครับเรามีศูนย์กลางของตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์บ็อกซ์อยู่แล้วครับอยู่ฝาบนจากในภาพวิดีโอครับอยู่ด้านบนแล้วก็สูงประมาณ2เมตรแล้วก็เดี๋ยวเอาจุดนี้ไปอยู่ตรงนี้ได้ครับได้ครับแล้วทำการเชื่อมต่อทั้งหมดครับนะครับผมเพราะฉันท็อปเปิดได้ได้ 3D ที่เป็นคอนเทนเนอร์ให้หน่อยได้ได้ได้สักครู่แป๊บนึงยิงไม่ทันอีกมันก็ไกลๆครับจริงๆไม่ทันอีกมันคอมเมอร์ด้วยตัวมันเองมันทำจิตสาเจนได้ดูก่อนนะว่ามีฟีเจอร์อะไรเปิดใช้งานบ้างตอนนี้ไม่เคยของเขามีตัวโปรแกรมติดของเขามาอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ตัวมันมีแบบง่ายๆของมันอยู่แต่คงใช้การได้ไม่เต็มท่านติดก็ต้องจ่ายเพิ่มอะไรอย่างนั้นครับเดี๋ยวเราเอาเท่าที่ทำได้เราทำที่ทำได้ก่อนครับครับอาจารย์สุพลเชิญครับครับก็ตอนนี้ตำแหน่งเป็นผ่านะผ่าจากผ่าด้านยาวใช่ครับครับก็ตอนนี้จะดูมุมไหนอันนี้ก็สวยนะครับครับก็คือฝั่งเจนเลยถ้าหันหน้ามองแบบนี้เจนเลยเดี๋ยวขออนุญาตเอานี้แล้วกันครับครับเจนผ่าเจนเลยตรงนี้ครับแล้วตรงนี้เป็นแบตเตอรี่บ็อกซ์นะครับแล้วก็เรามีโหลดเซนเซอร์อยู่จุดนี้ครับเรามีเจนบ็อกซ์อยู่จุดนี้เนี่ยครับเนี่ยคือเจนบ็อกซ์เลยครับเนี่ยครับก็แอสซูตรงนี้ครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำการลิงก์เข้ามาจะมีอยู่ขวาบนตรงนี้แล้วก็เซฟเวอร์ก็คือจะอยู่อีกด้านนึงอย่างเงี้ยครับเพราะทุกอย่างเราจะผ่านเดินผ่านเคเบิลเทมหมดร้อยใส่ทุกอย่างมีทีวีมีครับหนึ่งครับผมมองภาพฉายแล้วไม่เห็นภาพโอเคครับพี่จะหมุนใช่ไหมมีทีวีก่อนตัดนี่เนี่ยครับมันเป็นทีดีภาพชัดอยู่ครับก็ทำงานมันจะเล็กนิดนึงแต่ว่าคืออันนี้คือเจนบล็อกเราอันนี้คือโหลดเซนเตอร์ตัวนี้คือเฮนเทลนะมันจะมีสองกล่องแล้วก็แบตเฮนเทลแล้วก็มีของตัวที่อิเล็กทรอนิกส์มาอยู่ติดกันชิดกันตรงนี้แล้วก็แหลกแบตเตอรี่ครับแล้วก็แหลกแบตเตอรี่อยู่ซ้ายมือครับแล้วก็เขาก็ทำการลิงก์มาที่สีเขียวเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เราเอาเป็นตัวซันนี่ไอแลนด์แล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นโหลดเซนเตอร์ครับก็ยังไม่ปรับแบบขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็โซนขวาบนสุดของตัวเนี่ยครับถ้าเราเปิดประตูเข้าไปแล้วเขาจะอยู่ตรงขวาจะเป็นเซิร์ฟเวอร์สามารถคอมพิวเตอร์ได้เลยครับก็เอาอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเข้าไปอยู่โซนนั้นก็เราซื้อมาเราเผื่อจะทำเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วจะมีพื้นที่เอาไว้จัดเก็บได้มีภาพล่าสุดไหมมีแป๊บหนึ่งครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมใช้มอสบัตรกระดิ่งข้อมูลมาได้เนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์ก็คือเหมือนกับตัวที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ยังไม่ได้ถูกเชื่อมต่อกับ Data Toyota ทั้งหมดเข้าไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ครับเพราะงั้นตอนนี้เราก็ยังไม่ได้สรุปว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์ตัวเดียวไหมหรือเราจะใช้ตัวอะไรเป็นตัวคอนเน็กต์ครับเข้ามาถ้าเราคอนเน็กต์ได้ก็ทำการออนคลาวด์ได้ก็ผ่านที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรก็ได้ทีเพราะยังไงซะตัวที่จะต้องมีระบบมอนิเตอร์ลิงเป็นออนไซต์ตัวหน้างานก็อาจจะต้องผ่านคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็แสดงผลผ่านทีวีสักเครื่องหนึ่งอย่างนี้ครับครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ที่จะมาถึงไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตัวเราก็คือตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้อครับใช่ครับแต่เรามาคุยก่อนเรายังไม่ซื้อเนี่ยก็คือขออนุญาตมาหารือก่อนใช่ครับว่าอะไรมันเหมาะสมดีใช่ครับครับเพราะว่าที่ผมคิดเนี่ยถ้ามันมีคลาวด์แล้วมันก็ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์คือทุกอย่างต้องออนคลาวด์ครับก็คือแต่ว่าต้องไปใ
ช่าคลาวด์แบบคลาวด์ก็ราคาเหมือนราคาช่องเซิร์ฟเวอร์ใช่ครับวันนี้เราก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ขออนุญาตครับเนี่ยครับนี่เป็นตัวเองก็เนี่ยตู้เนี่ยครับขออนุญาตครับตู้เองไว้จะทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ใช่ครับเป็นออนไซต์เซิร์ฟเวอร์ใช่ครับขออนุญาตหน้าเนี่ยครับก็คือเดี๋ยวผมจะโชว์ด้านหลังตู้ให้เนาะสักครู่นะครับเนี่ยครับก็คือน้องจะเห็นว่ามันจะมีพอร์ต USB ครับแล้วก็พอร์ตอินเทอร์เน็ตอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ USB และอินเทอร์เน็ตครับสมันดึงข้อมูลผ่านได้หมดเลยเป็นเหมือนไอดีครับครับทุกอย่างที่อยู่ในนี้หมดน้องจะเห็นว่าทุกอย่างเซ็นเซอร์ที่ผ่านที่เข้าตู้ของเจนจะบอกสถานะของเจนหมดทั้งรอบทั้งออยเทมออยเพชเชอร์สเตตัสทั้งแอมของ CT บูนทุกอย่างผ่านในนี้หมดครับในเนี้ยดึงออกมาตอนเนี้ยก็คือที่ผมกําลังบอกครับในนี้ดึงออกมาผ่านไวเลสตัวหนึ่งไวเลสรับบ้านจะสมพลแอสซูมว่าบ้านจะสมพลอยู่บนเกาะไปซื้อช่องอินเทอร์เน็ตยิงผ่านซื้อช่องดาวเทียมยิงผ่านเลยก็เป็นการเสนอเนาะอย่างเช่นคือตอนนี้ DIP-C Central Line ของเราเนี่ยเราสามารถผ่าน Wi-Fi ได้อยู่ในตัว local Wi-Fi ทีนี้ถ้าตัวนี้สามารถลิงก์ Intel กับตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วก็ผมไม่รู้ว่าตัวนี้ที่มันเป็นพอร์ตของแบตเตอรี่เองผมไม่รู้ว่าเป็นคอมมิวนิเคชั่นสักเท่าไหร่นี่แหละตอนนี้คือมาเรียนศึกษาอะไรครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะมิดแอนด์แมทกันตรงนี้จะเมื่อไหร่แต่ถ้าผ่านมอสบัตผมในส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามอสบัต 485มันจบเลยครับแล้วก็ดึงออกมาเป็น RJ แต่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลสามารถที่จะถูกเชื่อมต่อแบบ TCP IP แบบ Wi-Fi ได้ตรงนี้ยิ่งแจ่มเลยยิ่งแจ่มเลยใช่ครับเพราะว่ามันไม่ต้องเดินสายแล้วก็มันก็จะใช้งานร่วมกับตัวนี้ได้ด้วยอย่างเช่นรอตัวนี้เป็น GUI บนรออันนี้เป็น GUI ล่างซึ่งงานแยกกันเลยได้ไงมันยิ่งทำลายกราฟเดียวกันใช่ครับอย่างเงี้ยครับมันก็ได้ครับแต่ว่าแต่เขาจะมียกเดินสายของมันจะเป็นผมก็ว่าเราจะเอาแต่ว่าเดินไวเลสได้ไม่ได้ได้ครับถ้ามันทำแต่ถ้าเราเล็งออนคาวแล้วครับก็ประมาณนี้ครับที่เป็นโจทย์หาลูกใช่ครับตรงนี้โอเคครับยกไปแล้วอ่ะจริงจังเชียวได้เลยอันนี้ได้อะไรบ้างตัวไหนกันระยองระยองใช่ครับแล้วของที่ผมไปยังตามเลยไม่ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวพี่ให้เป็นคนยกกลับมาให้ได้ได้ครับคือคุณไม่ซีเรียสเลยใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ทางอาจารย์เขาก็แบบเขาก็ดับอยู่ในนี้ใช่ครับคือต้องขออนุญาตเรียนทางพี่หนูนิดหนึ่งครับว่าโซนนี้คือผมตรวจรับผ่านทุกเงื่อนไขโทษนะครับผมก้าวผ่านในนั่นด้วยซ้ำอีกครับพี่คือเหมือนสเต็ปผมไปค่อนข้างไกลอยู่นิดนึงครับอาจารย์ท็อปซึ่งอันนี้คือรายละเอียดเชิงเทคนิคเนาะครับแล้วก็รายละเอียดเชิงโครงการที่เราจะต้องเคลียร์จนท็อปขออนุญาตชี้แจงอีกครั้งนี่ไหมก็กำลังเคลียร์เนี่ยครับก็เลยต้องก็ตรงทางเทคนิคนี่เราเคลียร์แล้วเนาะเคลียร์เนาะงั้นผมขออนุญาตนะครับอันนี้ถ้ามีอะไรทางน้องอาจจะขอเบอร์อาจารย์สมพลได้หน้างานเนาะเรื่องพวกคอมมิวนิเคชันหรือครับครับงั้นเดี๋ยวยาวใช่ครับลังบูมถ่ายไว้แบบก่อนที่จะไปโครงการจะท็อปเดี๋ยวจะท็อปโชว์สไลด์ที่เป็นงานที่เราต้องเกี่ยวต้องเก็บกันต่อไปก็คือในไลน์แล้วต่อไปเป็นประเด็นที่สองเนาะพี่ว่าที่ทางพี่หนูถามผมว่าแล้วจะให้ PC ช่วยสโคปใช่ครับใช่ครับก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดของอาจารย์สมพลเนาะอีกทีนึงครับตัวอัปเดตที่ผมจะพยายามลบตัวนี่ครับ PC เนาะพี่ใช่ไหมอีกตัวมีอัปเดตไหมก็คือผมตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดที่เราเก็บงานกันไปแล้วครับที่จัดหัวออกเมื่อกี้ครับคือตัดโซล่าออกไปจัดแบตเตอรี่ออกไปจัดโซนนู้นตัดเจนออกไปแล้วครับอันนี้คือเหลือเนื้องานที่ยังคาอยู่ครับคาอยู่นี่คือไม่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะครับคือเรามีฮาร์ดแวร์หน้างานพี่จะเห็นว่าครบ
ที่ในเนี้ยในรายละเอียดก็เดี๋ยวเราคงก็มาทำการเชื่อมต่อระบบให้เรียบร้อยก็คือเหมือนที่ผมคุยกับทางพี่ครับผมจะขอพี่ช่วยแรงผมสักวันสองวันอย่างเงี้ยครับช่วยผมไวริ่งสายอย่างเงี้ยครับพี่ก็คือวันนั้นที่พี่นะพี่นักพาทีมงานมือปืนก็เก็บตรงนี้ก็เกือบเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือก็แค่เชื่อมต่อจากปลายขั้วที่จากตู้ไหนครับตู้โหลดเซ็นเตอร์โหลดเซ็นเตอร์เรียกว่าเกือบเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยจากตรงไหนไปไหนครับจากโหลดเซ็นเตอร์มาตอนนี้ก็คือต้องเล่าความนิดนึงนะว่าตัวนี้คือโหลดเซ็นเตอร์เนาะครับซึ่งเขาจะรับตัว DC ไม่ใช่ DC AC บัตรที่เป็นพลังงานมาจากตัว PCS ของเราที่เป็นแมกเนติกอ่ะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อมาจากตัว3พอร์ตที่เป็น LNG เนี่ยแล้วก็จากตัวนั้นถึงมาเข้าโหลดเซ็นเตอร์ครับแล้วเราก็ยังมีตัวที่เป็นเมนบัตรอยู่3ตัวเมนสกิลเบเกอร์คอยตัดออกนะครับแล้วก็จากลูกย่อยแล้วก็จะกระจายไปยังโหลดแสงสว่างโหลดปลั๊กโหลดนู่นนี่นั่นซึ่งตอนเนี้ยทางพี่นัทให้ความกรุณาครับช่วยต่อแบตเตอรี่ครับก็คือผ่านเข้าโหลดแสงสว่างเพื่อเหมือนพิสูจน์บางอย่างว่าแบตเตอรี่มันใช้งานได้นะอย่างเงี้ยครับพอดีผมไปอัปเดตตัวโหลดสเกจดวนให้เรียบร้อยส่งเลยครับส่งผลให้ทางพี่เขาเลยครับก็อันนี้เป็นตารางโหลดสเกจดวนนะวันละโหลดนั้นจริงพี่มีไหมเดี๋ยวผมขึ้นมีในไลน์มันอยู่ภาพบนแต่ว่าอธิบายประกอบตัวนี้ดีกว่าได้ครับก็คือรายละเอียดที่แจกให้ตรงนี้ครับมันจะเป็นโหลดสเกจดวนซึ่งพอออฟไลน์ตรงนี้ทุกจะบอกว่าตั้งแต่LC 3 LC 4 LC 5 LC 6มันจะไปออนไลน์มันจะไปตัดต่อระบบแสงสว่างระบบนู่นนี่นั่น power plug ภายใน power plug ภายนอกซึ่งมีภายนอกมันจะมีอยู่3ตัวด้วยกันอยู่ที่หน้าตู้คอนเทนเนอร์ครับครับซึ่งจะมีสเปค16แอมป์32แอมป์แล้วก็16แอมป์อีกตัวนึงดังภาพเนี่ยครับอันนี้คือเป็นฮาร์ดแวร์ของ power diagram นะครับก็ถูกเชื่อมต่อมาจากจุดเนี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็คงจะต้องถูกลากออกมาจากลูกย่อยของเบรกเกอร์เองครับไปเข้าหน้าฟอนต์พาแนลหน้าตู้คอนเทนเนอร์ครับซึ่งจะถูกเชื่อมต่อแบบ power plug เนี่ยแล้วก็งานก็ติดตั้ง power meter นิดนึงนะครับจากจุดนี้จริงๆเราก็แล้วสเปคไว้หมดแล้วว่าจะวางตัวแหวนเราซื้อหมดแล้วครับสายไฟเรามีแล้วสายไฟทุกอย่างเข้าสายอย่างเงี้ยครับพี่ก็คือไม่ถึงครับอันที่หนึ่งนะคะคจากตัวอิเล็กทรอนิกส์เดินมาที่ตัวตู้โหลดเซ็นเตอร์ใช่ครับแล้วจากโหลดเซ็นเตอร์นี่ต้องเดินไปหาจริงๆหรอผมเดินสายไปหมดแล้วเดินสายไปหมดแล้วพี่ใส่แท็กไว้หมดแล้วใส่แท็กไม่หมดใช่ครับครับเดี๋ยวนี้เดียวก็คือเป็นการเชื่อมต่อครั้งสุดท้ายครับก็คือเข้าซ้ายพวกแบบจัดเรียงอย่างเงี้ยครับนิดหน่อยหมายถึงว่าสมมติว่ามีสายไฟเคเบิลเทปร้อยผ่านโยงผ่านเคเบิลเทเสร็จปุ๊บอาจจะมามัดรวมกันไว้มัดรวมเรียบร้อยหมดแล้วพี่แต่เพียงแค่ว่าให้ดึงกระจำเข้าเช่นไล่เข้าจุดเชื่อมต่อเชื่อมต่อใช่ครับว่าโหลดไปตัวนี้ไปเข้าที่ตัวเบรกเกอร์จมูกเบรกเกอร์ไหนตรงไหนใช่ครับใช่ครับเบรกเกอร์ตัวที่1ควบคุมหลอดไฟ6หลอดตรงนี้ครับผมก็เชื่อมต่อสายเดินอะไรมาแล้วเรียบร้อยหมดทุกอย่างใช่แต่ว่าไอ้สายตัวนี้ยังไม่ได้ถูกเข้าเชื่อมต่อเข้าไปใช่ครับเบรกเกอร์โหลดใช่แล้วก็เทอร์มินอลนิดหน่อยก็เอามาเชื่อมปึ๊บจบครับแต่ตอนนี้ก็คือโหลดเซ็นเตอร์มันยังไม่เรียบร้อยเรายังไม่เชื่อมครับก็คือเนื่องจากยังไม่เรียบร้อยเราก็ยังไม่เชื่อมเราก็แค่ลอยสายไว้ครับอันนี้คืองานที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็แค่เลี้ยวแล้วก็ทำการวางลงไปซึ่งสายไฟเราเดินมาหมดเนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้คือฝั่งที่เป็นเจเนอเรเตอร์ผมใส่แมกเนติกกับอุลโลกมาแล้วขั้วลอยมาแล้วพอเราติดตั้งหม้อแปลงปุ๊บเราเชื่อมจากขั้วลอยได้เลยจากเทอร์มินอลลอยแล้วก็ทำการเชื่อมเข้ากับเบรกเกอร์ก็คือมีงานจากตัวเจนมาเข้า AC ของตัวเบรกเกอร์อีกอันนึงใช่ครับใช่ครับก็คือในมันจะเป็นหัวข้อ modify เจนนะครับที่ทางพี่เกษียณบอกว่าจะซื้อหม้อแปลงแล้วก็มาเป็นต่อเดลต้าขาขาดนะครับอย่างนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะมีตรงเนี้ยพอร์ตที่ต้องเราแลกกันมาแล้วก็ทำการเชื่อมต่อไปที่ปลายทางใช่ครับก็มาอยู่ที่ตัวฟอนต์พาเนลเหมือนกันครับอันนี้คือให้ทำอะไรบ้างคะตรงนี้ก็คือไวริ่งอย่างเดียวเลยครับไวริ่งใช่ครับครับลากสายขึ้นมาเชื่อมต่อเชื่อมต่ออย่างเดียวเลยครับลากสายจากตัวโหลดเซ็นเตอร์เหรอคะโหลดเซ็นเตอร์มานี่ฟอนต์พาเนลฟอนต์พาเนลแล้วก็เจนฟอนต์พาเนลใช่ครับไม่เยอะครับจริงๆไม่เยอะเลยคือลากสายไปหมดแล้วครับพี่แค่นั้นครับครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็
ก็คืออะแดปต์ทีฟตรงนี้นิดนึงคือจากบ้านผมเชื่อมต่อกับกริดคือตัวนี้ผมทำบล็อกนี่เสร็จหมดแล้วครับก็แค่ถ้าวันไหนพร้อมที่จะเชื่อมต่อก็ทำการติดตั้งเชื่อมต่อเลยจริงๆก็ขัดยิปน็อตเพราะว่ามันเป็นพาวเวอร์บลัคแล้วอ่ะแค่นั้นเองจริงงานตรงนี้ถ้ามืออาชีพจริงๆวันเดียวก็เสร็จหมดเลยเพราะว่าท่านเราไม่ถนัด PC ก็เลยต้องทำไว้ก่อนนะคะปกติงาน AC จะได้ครับเอ๊ะแต่วันนั้นนี่คือเร็วมากเลยครับพี่น่าจะเป็นมือปืนน้องคนนั้นน่ะเร็วมากเหมือนอาจารย์สมพลสั่งปุ๊บเขาปุ๊บแบบครับจริงๆไปไกลมากถ้าแกมาอีกนะผมบอกได้เลยว่างานนี้2วันไม่ถึง2วันผมถ้าแกเร่งจริงนะผมไม่เกินเที่ยงคืนของวันแรกจบแน่นอนก็เผื่อให้แกนอนบ้างเถอะโอ้อาจารย์วันนั้นก็ตีหนึ่งโอ้ไม่ใช่แกมาถึงเที่ยงอย่างเงี้ยมันจะลากถึงเย็นได้ไงต้องขออนุญาตเรียนพี่หนูตรงๆเนาะปกติเรามีนักศึกษาครับแต่เผอิญนักศึกษาที่เป็นโปรเจกต์นี้ครับได้งานหมดกล้าบอกอย่างนี้เลยครับบนบริษัทเจนซื้อมาซื้อตัวหมดเพราะฉะนั้นหายเกลี้ยงครับก็คือจะเป็นขอแรงใช่ไหมคะขอแรงอย่างเดียวเลยครับพี่หนูขอแรงอย่างเดียวเลยครับตัวอุปกรณ์อะไรเราก็มีหมดแล้วใช่ครับซึ่งถ้าพี่หนูคอร์สเช็คกับพี่นัทพี่นัทแกเคยบอกเลยอาจารย์2วันพี่จัดเต็มหมดแต่พี่นายแกบอกว่ารบกวนบอกทางพี่หนูแล้วก็แจ้งพี่เกษียณด้วยอย่างเงี้ยครับเบื้องต้นมาอย่างเงี้ยจากการเห็นหน้างานกันใช่ครับพี่นายแกจะรู้ใช่หารือกันแล้วเนี่ยไม่เกิน2วัน2วันแกบอกครับจะขออนุญาตมาขอแรงครับครับอันนี้คือมีส่วนของ power line diagram เนาะครับตัว power เนี่ยมีการเลือกเทคนิคมาที่ใช่ครับจากตัวเลคเทนิคมาที่โหลดเซ็นเตอร์ใช่ครับแล้วก็มีตัวหอแรงให้ช่วยเรื่องใช่ครับเนี่ยครับสายเชื่อมต่อเชื่อมต่อแค่นี้ครับพวกสายพวกท่อพวกอะไรมีหมดทุกอย่างครับใช่เรียบร้อยหมดครับพี่ก็คือให้ทางพี่นัทก็คือมาเข้าสายย้ำสายแค่นั้นนะครับพี่จบครับเนี่ยครับอุปกรณ์ทุกอย่างมีหมดสายซื้อมาหมด NYY จากเนี่ยครับยาสกิอะไรเรียบร้อยหมดครับตู้ทุกอย่างมาหมดตรงนี้ครับที่พี่เห็นมาหมดทุกอย่างครับคือถ้าเชื่อมต่อสมบูรณ์ตรงนี้ครับเราสามารถใช้ออลันเพื่อจ่ายไฟเข้าบ้านได้เลยครับตอนนี้คือถ้าเราไม่เชื่อมต่อระบบส่วนที่เหลือเนี่ยเราไม่สามารถคอนเนคเข้าบ้านได้เพราะว่าถ้าสวิตช์ออฟตอนนี้คือถ้าต่อมันก็ต้องต่อตรงนะก็เลยอาร์ล่าไว้ก่อนแล้วก็มีเรื่องซื้อหม้อแปลงอันนึงนี่ครับนี่ครับพี่ซื้อหม้อแปลงตรงนี้ครับพี่ครับซื้อหม้อแปลงตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องหาเรื่องครั้งนึงก็คือถ้าหม้อแปลงเองเนี่ยเราจะเห็นแล้วราคาก็ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราจะใช้อินเวอร์เตอร์อีกสักตัวไหมก็มาแทนเขาแต่ว่าการใช้เรคทิฟายไปเชื่อมต่อของตัวหม้อแปลงที่เป็นทีเฟสครับถ้าเรากรองมาเป็นซิงเกิลเฟสแล้วมันจะตกประมาณ500โวลต์ถ้าเราไม่ใช้หม้อแปลงเราใช้เป็นอินเวอร์เตอร์ซึ่งมันสวิตช์เอาพุทออกมาเป็น220ได้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ครับเข้า500หรอคะใช่มันคือ380ซึ่งกรองแบบดูเปิลนะครับมันจะอาจารย์สมบูรณ์ต้องเกียร์แล้วครับหม้อแปลงราคาเท่าไหร่นะคะอาจารย์30,000 ครับ 30,000 ใช่ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าแอคเซสซอรีข้างๆหม้อแปลงต้องมีอะไรบ้างอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะพี่เพราะว่าไม่ต้องแต่เบื้องต้นที่อาจารย์สมพลว่าเสนอราคาไม่หาเรื่อง 30,000 นะกับพี่เกษียณไปแล้วรอบนึงเนาะแต่ก็แนะนำว่าใช้ได้2แบบคือประเด็นที่เคยคุยกับพี่โยนิดนึงแล้วครับก็คือนอกจากตัวที่เป็นแบบตัวทรานสฟอร์เมอร์เองแล้วเราใช้ DC บัตรเราใช้กรองจากทีเฟสครับกรองออกมาแล้วก็หมุนต้อนอย่างเงี้ยก็ได้แต่ตัวสัญญาณตัวนี้ที่ออกมาครับเขาจะเป็นเราออกมาใช้แค่เฟสใช่เขาจะเป็นริปเปิลของเขาอะครับเพราะงั้นสัญญาณมันจะออกมาอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับจากสัญญาณที่โผล่มันจะตกจาก380ตรงเนี้ยมันจะตกไปประมาณ500กว่าโวลต์540โวลต์ก็บวกริปเปิลเข้าไปอีกนิดนึงครับเขาสวิงอยู่ประมาณสัก580ครับอยู่ช่วงนี้เพราะงั้นตัวอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับเขาได้ต้องอยู่เลนประมาณสัก600โวลต์เพื่อจะมารองรับ DC ตรงนี้ครับสัญญาณก็จะเป็น DC ตรงนี้ครับแล้วก็มาอย่างนี้สัญญาณจะเป็นโซน DC
แต่ว่ามีริปเปิลเป็น DC 540แล้วมีริปเปิลขึ้นไปถึง580ซึ่งถ้าเป็นอินพุต DC ก็จะตกประมาณ600โวลต์แล้วก็ออก220เป็นอินดิวเตอร์ตัวนึงครับดีๆเลยแต่ผมก็ว่ามันก็ไม่ได้แพงกว่าเพราะวันนั้นพี่เกษียณก็บอกว่าราคามันก็สูงกว่าดีแล้วครับถ้าเทียบกันแบบปอนด์ต่อปอนด์อย่างซึ่งกิโลวัตต์ต่อกิโลวัตต์มันถูกกว่าสำหรับตัวทานฟอร์เวอร์ก็พยายามติดตามเรื่องราคาอยู่แต่ก็ผมก็ว่าถ้าพี่เกษียณแนะนำตัวโลคอสมันก็โลคอสแหละผมก็ใช้ได้เหมือนกันเดลต้าขาดก็ใช้งานได้ อุปกรณ์ฝั่งของอ้นมีอะไรบ้างที่ต้องแถเพิ่มใช่ที่ต้องซื้อใช่ไหมอันนี้มีแค่ละเป็นไฟอย่างเดียวแล้วก็เน็ตเวิร์กลาเบลลี่พายเป็นบอร์ดน้องช่วยเขียนหน่อยได้ไหมครับน้องนี่ครับปากกาต้องช่วยเขียนด้วยครับโอเคครับขอบคุณมากครับว่ามีอะไรบ้างลาเบลลี่พายส่วนไวริ่งเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ทราบว่าใช้สายแรงนะครับสมมุติ IC85ครับมองเป็น15ก่อนเลยก็ได้ได้ครับได้ดีครับใช่ครับถ้าเป็นอื่นแล้วก็ว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันก็สายสื่อสารเนาะครับมีไลบรารีพามีสายสื่อสารครับผมสายคิวเช่นนี้เป็นเช่นนี้สายคิวเช่นนี้เป็นอินเทอร์เน็ตครับเช่นนี้โอเคจบคล้ายๆได้สองสายสองเห็นแล้วเห็นแล้วเช่นนี้เป็นแลนใช่ไหมครับแต่ที่มาดีใช่ครับใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นสายมีขาดขาดเซอร์เวอร์อีกครับขาดพายขาดสายข้อมูลแล้วก็ขาดชาวเซิร์ฟเวอร์พายคือไลบรารีพายแล้วก็แต่อันหนึ่งไม่ใช้นักข่าวเหรอไม่ต้องใช้ได้ไหมอ้นมันเป็นเจ้าคอนโทรลยังไงครับใช่ไหมครับคอนโทรลตัวไม่นะเดี๋ยวไอ้ตัวเล็กก็มีแต่ยังทางผมว่าจะเก็บข้อมูลใช่ต้องเก็บข้อมูลนะครับใช่ใช่เก็บข้อมูลไปลงกันออกไปได้ส่วนซอฟต์แวร์ก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับที่รองรับที่ซื้อมาเป็นพอร์ทัลใช่ครับที่จะออกไปเนี่ยนะครับหมดแคสจะมีทีเดียวไปฮะเป็นอะไรนะอะไรนะครับทีทีทีจะเป็นคนพอร์ทัลเป็นทีทีทีครับเป็นโอเคผมทราบครับแล้วข้อใหม่โอเคครับใช้เหมือนแบบเวลาไลน์ส่งพุชเข้ามือถืออ๋อโอเคครับทีนี้มาต่อสโคปอะคะครับต่อสโคปก็คือว่าตรงนี้ PC จะหาปกติเป็นยังไงนี่ครับก็อย่างที่ผมบอกพี่ว่ามันอยู่ในสโคปที่เป็นพาวเวอร์โซ่อะครับพี่หนูที่ผมจะนำเสนอครับว่างานเนี้ยครับที่เป็นแอปพลิเคชันที่เขียนไว้อย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันจะรองรับพวกนี้หมดที่เราเขียนกว้างๆไว้ครับพี่หนูอย่างเงี้ยครับทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ทั้งเนี่ยครับการวัดคุมระบบย่านวัดเนี่ยฮะการ tracking ตัวเนี่ย operational tracking performance หรือ interface เนี่ยครับทุกอย่างมันเขียนเหมือนกว้างๆครับพี่โยให้เขียนกว้างๆไว้แล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยครับก็มาอยู่ในส่วนของเนี่ยครับอุปกรณ์วัดคุมสั่งการอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับใช่ครับจริงๆก็มีแล้วนี่พายตัวเดียวก็จบครับเพราะว่ามีทั้ง iOPOD ชัดเจนซึ่งรับเป็นมอนิเตอร์ก็ได้แล้วก็สั่งเป็น on off ก็ได้เป็น output คือตอนนี้กำลังหมายถึงว่าจะการจำว่าขอบเขตยังไงตรงนี้สายตรงนี้ PC ใช่ครับเดินจัดหาสายใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นระบบแบตเตอรี่เนาะครับพี่ใช่ครับ PC จัดหา library pie ใช่ครับแล้วส่วนตรงนี้ล่ะอันนี้มันเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นอะไรเป็นนี่คือเซิร์ฟเวอร์เป็นกราฟเซิร์ฟเวอร์ใ
ก็คือเดี๋ยวผมซื้อได้ครับก็คือแพงไหมครับคลาสเซอร์เช่าเช่าผมว่าผมถ้ามันไม่มีของเหลือลงเพราะว่าคลาวด์คือมันเหมือนเป็นเช่า Google อะครับเช่าไม่มีของจริงแค่เช่าเป็นรายปีอะใช่ไหมครับปี 3,000 ป่ะผมไม่แน่ใจไม่ใช่แค่ประมาณใช่ไหมครับถ้าจะเป็นซึ่งเดี๋ยวทางพระนครเหนือก็ช่วยแต่แบบว่าทาง BC ก็ช่วยดำเนินการนิดนึงได้ไหมครับนะครับหาเอาที่แนะนำมันอย่างเงี้ยครับครับพอใช่ครับมันจะได้สอดรับกับแอปพลิเคชันที่เป็นอยู่เราช่วยแนะนำแต่ช่วยแนะนำอ่ะใช่เป็นคนเช่าใช่ผมไม่ออกค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยครับใช่ครับอย่างนี้เนาะครับได้ครับจริงตัวไซส์เซิร์ฟเวอร์มันก็ 3-4,000 นั่นแหละแต่ถ้าเป็นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ก็ราคาน่าจะอัปเดตขึ้นมาอัพสักนิดนึงนั่นแหละตอนผมส่งข้อมูลขึ้นมาเก็บไว้ในดาต้าเบสครับครับแล้วก็ระบบแสดงผลใช่ไหมครับใช่ครับต้องแสดงผลด้วยครับมีเว็บไซต์ใช่ครับใช่มีเว็บไซต์อันนึงแล้วก็คือเหมือนกับ PC พระนครเหนือหรือ Open Source มันใช้ร่วมกันนะครับในการเรียนรู้ตรงนี้ครับครับคือหน่วยงานผมเป็นคนหน่วยงานผลิตคนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากโปรเจกต์นี้มันไม่ควรที่จะเป็นนุสาวรีย์ครับคือมันควรจะผลิตคนบนอาจจะเป็นซอฟต์แวร์เป็นมือสกัดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับอย่างนี้ครับครับครับคือดาต้าเบสลงบนคลาวด์เว็บไซต์ก็จะลงบนคลาวด์ครับครับผมครับใช่ครับแล้วก็ส่วนข้อมูลอย่างที่ผมบอกเอาว่าตอนนี้ DC อ่ะคือดึงข้อมูลได้หมดครับก็คือผมจัดการเลยก็คือเดี๋ยวน้องก็ช่วยดึงข้อมูลแล้วก็เราจะโอเปเรตระบบเนี่ยพร้อมกันครับแล้วเราก็ลองเทสรันว่าแบตรถตั้งเซ็ตแบตต่ำกว่า20สตาร์จเจนอย่างเงี้ยครับระหว่างกลางวันโซล่าชาร์จเข้ามาทุกอย่างเก็บข้อมูลบนทามที่ผมโชว์ให้ตะเกียงครับแต่ตัวสั่งเจนเองก็เอามาจากไดร์ฟแพ็กของตัวเรโทนิกนี่แหละครับมันก็มีพอร์ตอยู่แล้วใช่มันมีพอร์ต AGS ที่ผมไปดูเนาะพี่AGS แต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้ด้วยแรงดันค่ะสมมติว่าแรงดันตอนนี้มันตั้งอยู่42แบตเตอรี่ถึง42ปุ๊บครับตัวไดร์ฟแพ็กอ่ะมันไปสั่งแสดงว่าเราต้องทำสแตนดาร์ดเคิร์ฟใช่ไหมที่ไดร์ฟแพ็กพี่คือเราต้องทำข้อมูลสแตนดาร์ดเคิร์ฟหมายว่าที่แรงดันเท่านี้ถือว่าแบตลดกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ใช่ไหมครับมันต้องเทียบเคียงอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะไม่ต้องทบทวนระยะกับซิมให้หน่อยครับได้ครับมี45 พอร์ตก็คือที่เราพูดถึงจังหวะเนี้ยจังหวะที่จะออนเลยครับไวทอนิกจะไอตัวเฟสเมคโครนิกเนี่ยจะออนเนี่ยจะออนสั่งให้เจนสตาร์ทนะครับก็คือเป็นไดร์ฟคุณได้คุณถ่ายอยู่ตอนนี้ครับทีนี้ก็คือเราก็ต้องการจะจับไอตัวกราฟเคอร์ฟตัวนี้ที่เป็น capacity ของแบตครับมันออนจริงไหมพอมันออนแล้วพฤติกรรมของระบบมันเป็นยังไงมันชาร์จเข้าไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันขัดออกนึกถึงไทม์ไลน์ที่มันชาร์จจริงไว้ตัวชาร์จจริงไทม์ได้แค่นั้นก็ออฟไลน์จะได้มาเคลมต่อได้ใช่ครับใช่เอามาเคลมต่อได้ก็จบแล้วเราก็คงไม่ได้สนใจถึงขนาดมันจะต้อง 75% เป๊ะแล้วก็มันก็สั่งรอกันมาอยู่แล้วครับตอนนี้ก็แค่เชื่อมต่อกันเข้ามาเฉยไม่น่ายากแต่ครั้งหน้าคงเชื่อมต่อได้เรียบร้อยแต่เราก็อยากทราบรายละเอียดว่าปอดตรงไหนนะผมก็จำไม่ได้นะต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงของตัวเล็กนิดอ๋อใช่มันตำแหน่งไหนที่มันถูกเชื่อมต่ออ๋อมีเดี๋ยวผมถ่ายรูปมาแป๊บสักครู่ครับมันจะต้องเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับที่นี่เนาะได้ครับได้ครับไฮไลท์สำคัญตัวนี้ผมเบื้องต้นได้ครับเน็ตเวิร์กอะค่ะไอ้ของตัวคอนโทรลเนี่ยครับเอาแค่ระดับมอนิเตอร์ยังไม่ต้องถึงคอนโทรลหรือว่ายังไงคะใช่ครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าไปก่อนส่งงานไปก่อนแต่สุดท้ายอะครับมันก็ต้องถึงระดับต้องคอนโทรลสักนิดนึงอะครับขออนุญาตอันนี้เรียนตามตรงครับจะเขาเปิดโครงการเลยครับใช่ครับเอเซว่าก็คือนอกจากวัดแล้วเนี่ยมันต้องควบคุมใช่ครับวัดและควบคุมอย่างน็อตผมถึงบอกแล้วว่าอย่างน้อยออนออฟได้มันก็จะเคลียร์ตรงนี้ได้ครับถ้าออนออฟได้คือวัดก็มอนิเตอร์ครับมีชูเมนหรือมอนิเตอร์ลิงก็ควบคุมได้ก็คอนโทรลออนออฟได้ครับแล้วก็แสดงผลก็มอนิเตอร์ลิงจบปกติเราคือถ้าเราทำทั้งหมดได้มันก็จะเคลียร์ในจุดนี้
เมคานิกเมคานิกใช่ไหมตัว 1.2 เนี่ยเรากดรับไปยังยังครับยังครับยังครับก็ยังใช่ครับพี่อันคือที่สีแดงเนี่ยคือยังเลยครับกำลังกันที่มาคุยกันวันนี้ครับพี่อันแล้วก็ตัวสีดำเนี่ยคือเรียบร้อยหมดแล้วก็คือการไวริ่งการติดตั้งอุปกรณ์ใช่ครับแล้วเนี่ยมันอยู่ในก้อน2,800ครับใช่ครับเนี่ยครับก็คือก้อนทั้งแบตเตอรี่ทั้ง 300,000 เนี่ยครับแล้วก็ติดตั้งค่าขนส่งนี่มาแล้วก็คือเนี่ยครับหน้างานคือสีดำคือเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วใช่ครับครับใช่ครับสีแดงคือจุดที่เรามาหรือกันว่าจะเคลียร์ยังไงครับมันอยู่ในก้อนแรกใช่ไหมครับที่สีดำใช่ครับก็นี่ครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าจ้างเหมาโซล่าอย่างเงี้ยครับพี่ครับแล้วก็พวกเนี้ยคือเอารายละเอียดเนี้ยครับที่ทางคุยกับทางพี่โยครับมาแตกเป็นรายละเอียดในการทำงานได้ครับพี่อันประมาณนี้ครับอันนี้คือที่มาใช่ครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดพวกเนี้ยตอนที่เราเขียนโครงการกับพี่โยคือเรามองภาพใหญ่ก่อนนะครับเป็นลักษณะการเขียนโครงการนะครับแล้วพอหน้างานจริงอ่ะเราก็มาแตกเป็นรายละเอียดนะครับพี่ขออนุญาตซึ่งมันจะซัมเมชันกันท้ายสุดก็คือขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับนะครับซัมเมชันกันท้ายสุดที่ผมรวมมาก็คือประมาณ 800,000 ซึ่งยอดมันจะเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับเนี่ยครับพี่ผมเห็นยอดตอนนี้ผมมองเป็นยอดใหญ่อยู่3ก้อนครับผมก้อน 600,000ใช่ครับนี่ครับก้อนที่2ก็คือ795เนี่ยครับยอดที่2ครับแต่คุณพิชาบอกว่ามันอยู่เหลือ70ใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับโทษนะครับกองทุนนะครับเขาจะหักไว้ค่ะ 11% ใช่ครับใช่ครับก็มีข้อที่3ใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่ครับใช่ครับใช่ครับก็เลยว่าหรือว่าที่ใช่ครับว่าทำให้ดูว่าเป็นการนะหรือว่ามันมีสองแบบอยู่ในก้อนว่าที่มีกับใช่ครับเพราะว่าเราตรวจแล้วใช่ครับใช่ครับตัว208เขาไปวิ่งขึ้นไปอยู่ที่600,000นี่ครับก็เราจะมารวมกันตรงนี้ครับเหมือนกับดูจากสีแดงขั้นต่อไปมันคือซอฟต์แวร์ใช่ครับก็คือมันต้องยกกลับมาให้คุณทำที่นี่ใช่ครับก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวนั้นอาจารย์ส่งไปแล้วตัวติดตั้งอินเวอร์เตอร์สีดำใช่ครับใช่ครับติดตั้งโซล่าอินเวอร์เตอร์ใช่ครับส่งไปทางของทุนเรียบร้อยไปทางไวริ่งไปแล้วใช่ครับเพราะว่าพี่หนูยังจำได้ไหมว่าตอนที่พี่หนูมาผมถ่ายรูปผมส่งใช่ครับคืองานเบิดมันรองานแท้ไม่ได้ใช่เข้าใจค่ะใช่ครับถ้ารองานแท้มันคงไม่ได้เบิดถ้ามาดูใช่มันสะดุดใช่ครับใช่ถ้ามาดูอันสีแดงที่เราติดต่อไปเนี่ยครับอุปกรณ์อ่ะตั้งอยู่ที่โน่นอ่ะครับจะไม่สามารถให้อ้นทำเอ 10.2.2 ได้ถ้าอุปกรณ์ตั้งอยู่ที่โน่นครับใช่ไหมครับใช่คือผมต้องการฝั่งนี้ครับแล้วผมจะเขียนฝั่งอันนี้ครับก็ใช่ครับส่วนนี้เดี๋ยวผมปล่อยกระแสการมาได้แต่ทางน้องอ้นในห้องคอนเทนเนอร์ผมมีห้องแอร์อย่างดีนะครับผมพูดตรงๆถ้าเห็นคือผมดีไซน์ห้องแอร์อย่างดีก็คือไปทำออนไซต์ได้เลยออนไซต์ออฟฟิศเลยออฟฟิศห้องน้ำอย่างดีคือปกติทางผู้รับเหมาก็มาอยู่ตรงนั้นหมดครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะเพราะผมเกรงว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ขนไปขนมาตรงนี้ครับกับ PEC คือเดี๋ยวต้องดูว่าคือถ้าอย่างอ้นเขาไปเนี่ยทำไปกี่วันบอกกี่วันสมมติเราก็บอก3 วันเสร็จอ่ะไปเถอะไม่ต้องขนของมาเราอย่างไรครับเดี๋ยวแล้วก็บอกว่าไม่แน่พี่โอเคได้ย่ายินดีครับอย่างนั้นครับครับเดี๋ยวลองดูได้ครับโอ้แล้วแต่ครับแล้วแต่เลยครับผมก็คือผมก็พยายามช่วยเซฟคอร์สเนาะพูดตรงๆนะพี่ครับทำไปทำมาพอเสร็จงานปุ๊บเป็นอาจารย์อยู่พระนครเหนืออีกคนแล้วตามสบายครับโอเคครับฝั่งนี้ได้ได้ถ้ามีเยอะก็ฝั่งนี้ไปผมซูมนะขอโทษทีไม่ได้ฟังตลอดทีนี้จะไอคอร์ดตอนนี้กรอบงานเราไม่เคลียร์กันหมดแล้วต้องขึ้นรบกวนอาจารย์ขึ้นซิงเกิลไลน์ซิงเกิลไลน์เนาะโอเคครับได้ครับขออนุญาตนะครับแป๊บนึงนะครับอยู่ที่นี่แค่สรุปไม่ยากหรอกเนี่ยครับครับเดี๋ยวจะได้ให้พี่อั้นดูด้วยอันนี้คืออ่ะพี่หนูอีกทีครับคอนเช็คเมื่อกี้กำลังจะถามอันนี้ค่ะได้ครับที่ว่าจะตัวเจนมาที่ไฮบริดกับตัวโหลดแล้วที่ตรงเนี้ยสายมีหมดแสงมีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับถ้าอาจารย์เสริมแล้วนะคะคืองานเมื่อกี้ที่เคลียร์สมุดกับทางอาจารย์เพราะมีส่วนทั้งที่ของเราค้างแล้วก็
ทั้งส่วนที่อาจารย์ขอแรงเราขอแรงครับขอแรงเลยครับพี่อันผมพูดตรงๆครับอันที่หนึ่งเดินสายจากเจนมาเข้าที่ช่องไฮบริดรูเตอร์ของเราสายอาจารย์มีแล้วทุกอย่างอีควิปเมนต์ฮาร์ดแวร์มีหมดแค่แค่พี่หนูและทีมงานไปช่วยผมหนึ่งเข้าสายเสียบเข้าพอร์ตแค่นั้นแล้วก็ไวริ่งอย่างเงี้ยครับอันนี้คืออันนึงจากตู้โหลดเซ็นเตอร์มาเดินมาเข้าที่ตัวเลทูนิกอีกอันนึงแล้วก็อันนี้จะออกมาหน้าตู้แล้วค่ะจะคือเดินสายเป็นหน้าตู้ก็คือแค่หน้าฟอนต์หน้าตู้ครับหน้าตู้คอนเทนเนอร์ใช่ครับหน้าตู้คอนเทนเนอร์ครับซึ่งเนี่ยทางที่พี่ยันเห็นเนี่ยคือเนี่ยคือตู้คอนเทนเนอร์จะยาวประมาณ12เมตรนะครับอาจารย์อาจารย์ทีวีอาร์ทีวีเหรอแต่สักครู่นะครับขออนุญาตเนี่ยครับประมาณนี้ครับเนี่ยครับอันนี้ตู้โหลดเซ็นเตอร์อันนี้จากเจนคร่าวๆใช่ครับอันนี้จากเจนมาที่เนี่ยครับมาจำสมมติว่าไฮบริดของเราอยู่ในตู้นี้โอเคครับกับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ครับอันนี้มันเป็นงานที่เราต้องทำแล้วค่ะแล้วก็ส่วนที่อาจารย์ขอแรงเพิ่มก็คือจากตัวโหลดเซ็นเตอร์เดินมาอะไรนะเรียกมิเตอร์คอนพาแนลคอนพาแนลใช่ครับใช่ครับคือขอแรงอาจารย์ขอแรงภาพที่มีประตูหน่อยครับครับขอแรงครับภาพที่มีประตูแบบนั้นครับเนี่ยครับก็คือขอบเขตงานนี่ครับตรงนี้คือประตูนี่คือคอนพาแนลตรงนี้ครับครับตอนนี้จะปั๊มเอาออกไปเอาซิงเท่าไหร่มันก็ได้ได้ครับดูไม่ยากซิงเท่าไหร่นะครับได้ครับนี่ครับอันนี้เป็นส่วนของขอแรงครับค่ะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยค่ะพี่อั้นครับเดินไปที่ทางเขาเรียกอะไรบ้านจันทร์ใช่ครับกำลังจะทดสอบระบบก็คือพอจ่ายระบบอะครับแค่วายสายเข้ามาครับเพราะว่าวายสายตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าจ่ายเท่านี้แล้วก็แค่วายนี่แต่ตรงเนี้ยผมทำให้หมดแล้วก็คือแค่วายนี่แค่นั้นครับอันนี้เป็นงานที่อาจารย์ขอแรงใช่ครับอันนี้เป็นงานที่เรายังค้างอยู่ครับแล้วก็ส่วนฝั่งอ้นอันนี้ตรงครับครับตรงกันครับใช่ตรงกันครับทางหน่อยเดินสายหมดที่อาจารย์ขอแรงเนี่ยแค่ไม่กี่วันคนของเราถ้าไป3คนครับ4วันโอเค4วันทีนี้ฝั่งของว่านะคะเอาเรื่องของก่อนครับตัวนี้มันเรียกว่าเป็นวงจรไรเบอรี่พายครับมีค่าใช้จ่ายครับเป็นอุปกรณ์ครับแล้วก็ไรเบอรี่ตัวนึงไรเบอรี่พายตัวนึงครับแล้วก็เป็นสายคอมมิวหรือเรียกสายคอมมิวแล้วกันนะคะที่เป็นอันสายคอมมิวอันนี้ซื้อของเพิ่มครับอาจารย์หรือว่าอาจารย์มีสายเรามีจริงๆเราบอกให้ได้ครับไม่มีปัญหาผมเราบอกให้ได้ครับไม่ยาก485ไม่ใช่ครับได้ครับถ้าอย่างนั้นก็คือเป็นเรามาใช้ครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์ฟรีชื่อซอฟต์แวร์อะไรครับที่น้องอ้นเขียนตะเกียบครับอะไรนะ M อะไรนะครับ MQTT โอเคครับแล้วก็ส่วนเรื่องคาวเนี่ยครับอ้นน่ะจะหาข้อมูลให้แล้วก็ส่วนอาจารย์เป็นคนเช่าคาวครับเช่าคาวเซิร์ฟเวอร์แสดงว่าจะมีตัวนี้ที่เราซื้อเพิ่มกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของหม้อแปลงที่อาจารย์ 30,000 เท่าไหร่นะคะประมาณ 35,000 ที่ผมเคยส่งให้ทางพี่อ้นในไลน์ที่ 25K นะครับผมไม่แน่ใจใช่ครับอุปกรณ์จะมี2ตัวนี้ค่ะใช่ครับที่เราต้องซื้อมีรับเรื่องถ่ายของหม้อแปลงใช่ครับค่ะที่เป็นของแล้วก็อ้นไปเขียนอ้นกี่วันโอ้โหถูกมากนะทีไรอันนี้ผมยังไม่ค่อยแต่ผมบอกให้เลยว่าตรงข่าวนะการเคลียร์ไหมครับตรงครับเนี่ยงั้นผมเข้าใจแล้วก็จะได้ตีกรอบการทำงานจะได้ว่าบางแบบว่าจะแล้วเสร็จจะอะไรยังไงไม่ได้ถามว่าหนูกี่วันได้ครับก็ถ้าจะหนักได้ครับก็เลยครับได้ครับพี่เจ้าคนนี้ได้ครับขออนุญาตครับมีอะไรเกี่ยวกับน้องไม่มีครับก็เดี๋ยวขออนุญาตขอเบอร์น้องอ้นหรือเผื่อมีหน้างานที่จะสงสัยและแนะนำผมได้ครับได้ครับได้ครับอ้นเข้าไปได้ครับได้ครับคุยจะได้คุยผ่านทางพี่เกษียณด้วยครับเดี๋ยวพี่แอดอ้นมาบูเข้าไปได้ครับมันไม่มีใครเลยแค่นี้เองจะไม่มีทุกคนได้ครับเข้าไปเฉยๆก็ได้เอาเลยครับพี่ขอไปครับขอไปครับรีบก็นั่งถามได้นะแต่ว่าผมว่าวันนี้เฉินเพื่อนอยู่เลยนะเดี๋ยวแม่ดูแม่ดูแม่อันนี้เป็นไม่งั้นอ้วนมันไม่อ้วนมันไม่เอาก็อันนี้เป็นใช่ครับที่เคยส่งให้ดูแล้วก็อัปเดตที่ทาง
ถ้าคุณไม่ใช่ผมว่ามันต้องปฏิภาณต้องลดแหวกลดอะไรออกไปใช่ครับผมไม่ได้ซีเรียสแต่ลดเพื่อให้ประเด็นอยากให้เคลียร์เข้าใจเคลียร์เข้าใจครับครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็อัปเดตตรงจำนวนเหมือนเดิมก็คือเป็นเรื่องนี้แล้วใช่ครับนี่ผมเสียข้อนี้ครับที่ทางวอร์ดดิ้งที่เราจะต้องมาคุยกันครับว่าเราจะให้ผมครับออกใบเสนอข่าวเป็นรูปแบบไหนครับก็เดี๋ยวต้องรบกวนทางอาจารย์ได้ครับทางคุณวิชาว่าเราจะใส่แบบนี้ครับพี่ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยครับก็ปกตินะครับพี่อย่างที่ผมบอกพี่อะครับว่าถ้าเราใส่ไปอย่างเงี้ยครับก็คือเป็น6รายการที่เราคุยกันไว้เลยครับว่าอย่างนี้เลยครับพี่แล้วแค่ทางกองทุนก็จะถามว่าไอเนี้ยมันอยู่ในหมวดไหนของงวดที่2ครับก็คืออาจารย์เคลียร์ได้ก็อย่างที่ผมบอกพี่ว่าผมอาจจะเคลียร์รอบแรกแต่พี่ต้องเข้าใจนะว่างวดแรกครับคือเขาตรวจตามวอร์ดดิ้งวอร์ดดิ้งเหมือนว่าเนี้ยเรางวดแรกเราผ่านไปแล้วใช่มั้ยครับใช่ผ่านไปแบบโทษนะครับพี่แต่สิ่งที่คืออภิชาติมันต้องนั่งเครื่องมาประมาณสัก3รอบอะครับแล้วรอบสุดท้ายผมต้องไปเคลียร์เองครับด้วยอย่างเงี้ยครับขออนุญาตพูดตรงๆเป็นรอบที่4ครับเข้าใจครับเพราะเวลาส่งงานมันเคลียร์ยากอยู่เข้าใจครับทำงานราชการครับก็ประเด็นผมเดี๋ยวผมขอไว้เรื่องนี้แล้วก็จะได้จบเรื่องนี้ไปครับก็708345อันนี้ผมโอเคกับที่ทางพี่อั้นลิสต์มาแล้วผมโอเคทุกรายการที่พี่อั้นได้ซื้อแล้วที่ทางพี่เกษียณได้คุยกับพี่เกษียณโทรศัพท์ส่วนตัวเนาะก็คือผมเคลียร์เลยครับครับพอจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทำงานส่งงานกันครับนะครับเสร็จปุ๊บพอทางจันทำเรื่องเปิดเรือนครับอาจารย์ก็มาทำเรื่องผมเอาเช็คให้เลยครับคือผมก็อินวอยซ์ไปหาจันอาจารย์ก็จะจ่ายมาได้ไม่มีปัญหาคือถ้าผมดึงออกมาเป็นเช็คคือผมไม่ไปไหนแล้วครับผมขับรถมาหาพี่เลยครับบอกตรงๆเลยครับเอาแบบเป็นรูปแบบบริษัทที่คือผมไม่ต้องไปเคลียร์กับเพื่อนที่ไม่มีใครเคยคุยกับเพื่อนอยู่ที่บัญชีต้องแบบวิชาเลยครับคือต้องบอกพี่ทางพี่อั้นเนาะผมไม่เรื่องยุ่งเรื่องเงินนะครับครับผมแค่เป็นคอนซัลท์ให้คุณอภิชาติเพราะฉะนั้นบางครั้งที่อภิชาตินั่งเครื่องมาจนล้าครับบอกต้องอาจารย์ช่วยผมเคลียร์หน่อยผมก็ต้องออกโรงเลยครับมันบอกตรงอย่างเงี้ยครับก็คาเทียนนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นงวดที่3งวดที่3ใช่ครับงวดที่3ตรงนี้จะไม่มีนักงานฟรีซีเลยใช่ครับอาจารย์ก็ทำอะไรของอาจารย์จนรับไปเสร็จครับก็จะมีเงินขึ้นค้างอยู่ค้างอยู่ใช่ครับเงิน2ใช่ครับเสร็จปุ๊บใช่ครับทีนี้ PC จะเกินครับเบิกเงินมาเกินก็ที่บอกก็คือเดี๋ยวก็เราก็จะสั่งก็คือเปิด PO ครับของไอ้ก้อนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมีอยู่2เรื่องคือเรื่องที่ทาง PC ทางพนักงานเอเจนซี่จะเปิด PO มาครับPC ก็คือยอดนี้ครับแล้วก็ยอด700,000นี่ไม่น่ามีปัญหาเนาะพี่เพราะว่าเป็นของ PC เลยอ่ะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือค้าง32นี่ใช่ไหมครับพี่ซึ่ง32เนี่ยเป็นงวดที่3เนี่ยครับครับเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือเงินเกินมาอยู่เดี๋ยวผมต้องสั่งจ้างครับเพื่อจะได้ไอ้เรื่องกระบวนการเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันว่าตัวเลขที่จะเอาข้อมูลครับเจ้านายได้ไดครับจัดก็ได้อะไรพวกนี้ครับนี่ครับก็เลยมาคุยนะครับข้อมูลพวกนี้เพราะว่าต้องบอกพี่อันว่าเป็นประโยชน์จริงๆครับใช่ครับครับก็ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาว่าจะใช้ข้อมูลวันได้ครับสองเรื่องนั้นเองแค่นั้นครับผมก็เคลียร์ครับเพราะว่าพอเขาคุยเขาก่อนผมก็เคลียร์ให้ตั้งแต่เขาก่อนแล้วครับครับซึ่งมีประเด็นอันนี้จะถามอาจารย์นิดนึงก็คือมันมียอดคือตอนนี้ยอดคือเดี๋ยวต้องซื้อ2ตัวแล้วบริษัทก็คือว่ามันประมาณเท่าไหร่หนูก็ดูค่ะเอ๊ะแต่หม้อแปลง 30,000 นี่จบมั้ยคะมันต้องมีอะไรเพิ่มมั้ยคะไม่มีครับไม่แน่ใจก็เป็นโอเพ่นไทป์คือก็เป็นหม้อแปลงธรรมดาต่อผู้ใช้งานก็คือตรงเนี้ยคืออย่างที่บอกคือตอนนี้ตัวเลขเราก็วิ่งไปจะเต็มแล้วล่ะครับเพราะว่าคือจะเห็นว่าถ้าแรงผมไม่ใส่เป็นศูนย์เลยครับเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจครับเหลือไว้ตัวก้อนเนี้ยคือถ้ามันไม่เยอะเลยจะได้คุยกับเจ้านายว่าครับมันมีสามเรื่องกับรับบริพายตัวเท่าไหร่ครับผมจริงรับบริพายไม่แพงแกเอามาคือเป็นหลักพันครับเขาหลักพันจริงๆครับรับบริพายนี่คือ350ถ้าซื้อจริงๆครับจริงๆถ้าเป็นตัวโดดๆไอซีก็ประมาณหลักร้อย350ใช่ครับ
ช่แต่ว่าถ้าจะแบบมาพร้อมพอร์ตอะไรด้วยเนี่ยก็จะหลักพันประมาณ2,000หลักพันคือถ้าอะไรมาแล้วเบอร์รี่เหรอใช่จริงๆพี่โอ้หลักพันเหรอใช่ครับหลักพันครับต้องตกใจว่าหลักหมื่นใช่ครับก็ในแง่ผมพอที่จะจบตรงนี้ให้ได้ก็คือไอ้มอแปลงเนี้ยมันอยู่ส่วนของงาน PC ใช่ครับมันเป็น modify gen ครับพี่ใช่ครับข้อ3ใช่ผมก็อาจารย์ออกแบบให้ฉะนั้นผมว่างั้นผมตัดสินใจให้เลยว่าคือไอ้ตัวมอแปลงกับหลักหมื่นขายที่เราจะใช้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตรงๆ7,000รุ่นตัวเดียวกันเหรอเออตัวเดียวกันอาจจะไทโรอาจจะมีไอ้เมมโมรี่สูงครับก็เป็นไปได้ครับ7,000ค่ะครับขอบคุณครับโอเคก็มีเงินที่จะใช้ประมาณ 37,000 ครับเดี๋ยวผมเปิดเสนอราคานะขออนุญาตนะพี่นะขออนุญาตเลยครับครับแป๊บนึงครับ25,000กับ35,000ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่แป๊บนึงครับจะได้เคลียร์เลยครับแล้วก็ผมได้สายเชียร์แล้วได้ครับครับมันเหลือตัวเลขสัก 30,000 ถ้าติดต่อคุณ